สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเลขพลิกชีวิตนะครับกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับก็เป็นรายการใหม่นะครับ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับอย่างที่ผมเคยบอกกับท่านผู้ชมว่าเป็นรายการที่ผมอยากทำมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีจังหวะที่จะได้มาจัดรายการนะครับคราวนี้ก็นะครับได้เริ่มต้นแล้วนะครับ EP ที่1 EP แรกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับEP ที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องขององค์พระราหูอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ตั้งแต่นะครับ EP แรกแล้วว่านะครับในเรื่องของความเชื่อนะครับต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพระราหูนะครับเป็นความเชื่อของผมเองล้วนๆเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยนะครับในเรื่องของทำไมผมถึงเชื่อและศรัทธาในองค์พระราหูนะครับก็จะมีเรื่องราวหลากหลายอย่างค่อยๆ คุยกันไปนะครับก่อนอื่นนะครับต้องท้าความกับท่านผู้ชมก่อนว่าผมมาทำงานตรงนี้ได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วเอาจริงผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะมาทำงานทางด้านของการเป็นนักพยากรณ์หรือการที่จะมาทำเป็นเรื่องของสายมูนะครับพิธีกรรมต่างๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมทำงานทางด้านของออแกไนรับผลิตอยู่เบื้องหลังนะครับรายการนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดนักแสดงนะครับเขาเรียกว่าโมเดลลิ่งนะครับเปิดโรงเรียนสอนการแสดงแล้วก็รับจ้างทำโฆษณาต่างๆนะครับแต่ก็ประสบปัญหาขาดทุนแล้วก็นะครับล้มเหลวมาโดยตลอดนะครับก็ประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะมาทำช่อง YouTubeเกี่ยวกับนะครับรายการดูดวงพยากรณ์ดวงนะครับใช้ชื่อช่องว่า Immediate Channel Asia รายการบ้านดวงนะครับก็ในปีแรกก็ไม่ใช่ว่าจะโรยด้วยนะครับกีบกุหลาบนะครับก็กระท่อนกระแท่นเหมือนกันเนื่องจากว่ามีอาจารย์หมอดูที่ผมไปเชิญมาเนี่ยหลายร้อยคนที่มาจัดในช่องหลายท่านก็แนะนำว่าน่าจะเอาอาจารย์ดังๆจัดไปเลยช่องจะได้บูมจะได้เกิดแต่เนื่องจากว่างบประมาณแล้วช่องเกิดใหม่เนี่ยถ้าเราไปเชิญอาจารย์ดังๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมาถึงมาก็ต้องมีค่าเหนื่อยนะครับค่าเสียเวลาของอาจารย์ก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันงบประมาณเราก็มีไม่เยอะนั้นเราก็เลยไปเชิญท่านอาจารย์ที่เป็นทรัพยากรตามสมาคมนะครับโหราศาสตร์หลายที่มาร่วมจัดรายการนะครับก็หลายร้อยคนนะครับในช่วงแรกก็กระท่อนกระแท่นเพราะว่าเราไม่ได้มีค่าเหนื่อยให้อาจารย์นะครับก็อาจารย์หลายท่านก็ต้องนะครับเสียค่ารถน้ำมันรถมากันเองมาช่วยจัดรายการแล้วก็นะครับช่วยกันสร้างช่องให้เป็นคนรู้จักนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะมีคนดูช่องที่เกิดใหม่ๆนะครับช่วงแรกก็มีคนดูประมาณหลักร้อยนะครับกว่าจะมีคนดูหลักหมื่นหลักแสนนี่ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะครับในปีแรกเนี่ยนะครับก็เกือบจะยกเลิกเกือบจะเปลี่ยนรายการนะครับไปทำรายการอื่นๆก็หลายครั้งเพราะว่าคนดูยังไม่ติดนะครับแล้วรายได้ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายเราก็สูงที่สำคัญผมก็มีหนี้อยู่เยอะด้วยนะครับฉะนั้นก็เริ่มนะครับที่จะท้อเหมือนกันในช่วงปีแรกๆนะครับถึงขั้นอยู่มีอยู่วันนึงนะครับก็ได้คุยกับทางอาจารย์ที่เป็นหมอดูนะครับว่าเราจะไปต่อกันดีไหมนะครับก็เลยนั่งคุยกันอยู่ประมาณ 5-6 คนก็เลยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเสนอมาบอกว่าลองเปิดไพ่ดูไหมอาจารย์นะครับว่าเราจะไปกันรอดไหมนะครับก็ผมก็เลือกเปิดไพ่24นะครับเลือกไพ่มา1ใบตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากให้ไพ่ช่วยทำนายว่าเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้นะครับเหมือนเพลงเลยจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับก็เลือกไพ่มา1ใบเปิดไพ่มาเป็นไพ่นะครับมีคนนั่งอยู่บนเรือนะครับแล้วเรือก็มีรอยรั่วจะจมไม่จมแหละมีทั้งดาบนะครับที่ปักอยู่บนเรือไม้เท้าที่ปักเรือนะครับมีมีดแทงอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มีคนคัดท้ายเรือนะครับเรือก็มีเหมือนกับจะมีน้ำเข้าซึมเข้าในเรือนะครับคงจะล่มไม่ล่มแหละนะครับก็เลยถามอาจารย์ที่เขานะครับทำนายว่าเป็นยังไงบ้างเข
าก็บอกว่ามันก็ตามภาพเลยนะครับก็น่าจะมีอุปสรรคปัญหามากมายพอสมควรนะครับแต่ก็ยังมีความหวังอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่าเรือยังไม่จมนะครับแล้วก็ยังมีคนคัดท้ายเรือแล้วเรือยังมุ่งหน้าไปข้างหน้านะครับก็เขาเลยบอกว่าไพ่ใบนี้ก็อยู่ที่ผมจะเลือกว่าจะหยุดทำรายการหรือว่าจะไปต่อนะครับผมก็เลยถามอาจารย์ก็ว่าแล้วแนวโน้มมันเป็นยังไงแนวโน้มอาจารย์เขาบอกว่ามันก็50-50เพราะว่ามันก็มีอุปสรรคปัญหาเยอะแต่อีก50ก็คือเรือยังไม่จมแล้วก็ยังมุ่งไปข้างหน้านะครับหมายถึงว่าก็ยังมีโอกาสที่จะสำเร็จตราบใดที่เรือยังนะครับเดินหน้าไปข้างหน้านะครับก็อยู่ที่ผมจะตัดสินใจผมก็ตัดสินใจว่าขอแค่มีความหวังแค่ 1% นะครับผมก็จะทำต่อเพราะถือว่าเรายังไม่หมดหวังที่สำคัญก็ตราบใดที่เรือยังไปข้างหน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะถึงเป้าหมายได้นะครับในจุดนั้นทำให้ผมเดินต่อแล้วก็นะครับมาถึงวันนี้ได้นะครับอันนั้นก็คือในปีแรกที่อยากจะเล่าว่ากว่าที่เราจะทำงานมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะครับปีที่5ครับปีที่6เนี่ยนะครับเราไม่ใช่ว่าเราเปิดช่องปุ๊บมีคนดูเยอะแยะเลยแล้วเราประสบความสำเร็จเลยเราล่อๆและล้มลุกคุกคานนะจะไปไม่ไปแล้วนะครับก็เกือบจะปิดบริษัทแล้วก็จะหยุดทำรายการแล้วเพราะว่าภาระหนี้สินเยอะแยะนะครับในจุดนั้นเองนะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้ไปเรียนนะครับ6ปีที่แล้วผมยังไม่ได้เรียนหมอดูนะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยโหเพิ่งเรียนไม่นานนะครับมาทำงานด้านนี้แล้วเหรอซึ่งอันนี้ผมกำลังจะเล่าว่ามันก็เกี่ยวกับในดวงชะตาเหมือนกันนะครับก็ทำให้ผมตัดสินใจนะครับที่จะไปเรียนทางด้านโหราศาสตร์เพิ่มเนื่องจากว่าหลังจากที่เราดูดวงกันมานั้นอาจารย์จากหลายร้อยคนก็เหลือไม่ถึง10คนนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าช่องไม่มีคนดูรายการจัดไปแล้วอาจารย์เขาเสียเวลามาแล้วเนี่ยมีคนติดตามน้อยหลายคนก็ถอดใจหลายคนก็คิดว่าช่องนี้ไม่น่าจะเวิร์คนะครับก็เหลือไม่ถึง10คนก็เลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมควรที่จะไปเรียนทางด้านโหราศาสตร์หรือทางด้านการพยากรณ์เพื่อที่จะ1ถ้าเราจัดรายการเองได้ก็ดี2เราควรจะมีความรู้ให้แตกฉานมากกว่านี้เพื่อที่จะได้ช่วยกันวางคอนเทนต์กับอาจารย์ที่มาช่วยเรานะครับจัดรายการอยู่ในช่วงนั้นแต่ว่าจะไปเรียนไพ่เหรอหรือจะไปเรียนศาสตร์ไหนล่ะที่เราคิดว่ามันเรียนง่ายที่สุดหรือว่ามันเหมาะกับเรานะครับในช่วงนั้นผมก็ลองไปเรียนไพ่ลองไปเรียนนะครับในเรื่องของการดูดวงในศาสตร์หลายๆอย่างเช่นเขาเรียกว่าสัตตเลขหมายถึงการดูดวงด้วยเลข7ตัวนะครับก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แม่นยำเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ดูอาจารย์หลายๆท่านจัดในเรื่องของดวงดาวเรื่องของจักรราศีแล้วมีความรู้สึกว่าดาวมีพลังดาวมีความน่าสนใจนะครับแต่ว่ามีหลายท่านบอกว่ามันยากเพราะว่าเราต้องไปเรียนพื้นฐานความหมายดาวพบดาวต่างๆแล้วก็ต้องเอานะครับเรื่องของดวงดาวกับพบเนี่ยมาผูกคำพยากรณ์ซึ่งมีความซับซ้อนมากนะครับเพราะว่าพบแต่ละพบก็มีหลากหลายความหมายเราต้องจำความหมายของพบไม่ได้แล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ดาวนะครับดาว 3-4 ดวงที่อยู่ในแต่ละภพเนี่ยนะครับมาโยงกันแล้วมันต้องออกคำพยากรณ์ให้ได้แล้วก็ยังมีในเรื่องของโอ้เยอะเลยนะครับในเรื่องของคุณสมบัติดาวนะครับก็มีตั้งแต่ดาวที่มีพลังหรือดาวที่มีคุณสมบัติดาวเป็นนิดเป็นปะเป็นเกษตรเป็นราชาโชคนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของมหาอุดเป็นในเรื่องของมหาจักรโอ้หลายอย่างเลยที่ต้องใช้ความจำนะครับเพราะว่าถ้าเราระหว่างดูถ้าเราดูดวงให้กับลูกค้าหรือลูกศิษย์แล้วเรามาเปิดตำรามาดูคำพยากรณ์เนี่ยมันก็ความน่าเชื่อถือนะครับมันก็อาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเรายังจำพบไม่ได้จำคุณสมบัติดาวไม่ได้นะครับยังมีนะครับดาวเขาเรียกว่าดาว
ที่เป็นดาวโยกนะครับโยกหน้าโยกหลังยังมีนะครับดาวที่เป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นดาวแทรกนะครับบางทีที่เราเคยได้ยินนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังมีดาวที่เป็นในเรื่องของปฏินกะโชคต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโอ้โหค่อนข้างที่เรียนเป็นปีนี่ก็ยังเรียนไม่จบนะครับบางคนเรียนหลายปีเพราะว่าต้องค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของทฤษฎีต่างๆมากมายเลยฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความจำนะครับก็คิดว่าเราก็อยากทำงานด้านนี้แต่ว่าเราไปเรียนแล้วเราจะเข้าใจหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไปเรียนเป็นหลักเดือนนะครับไปเรียนเป็นหลักเดือนแล้วก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราพอมีความรู้ที่จะมาจัดรายการได้นะครับก็มาจัดแล้วก็ในคลิปแรกๆที่ผมทำเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเลขนะครับเขาเรียกว่าราศีที่จะให้โชคนะครับโดยวางลัคนาในแต่ละราศีนะครับแล้วก็ทำตัวเลขของราศีนั้นว่าราศีเนี้ยควรจะไปลงทุนนะครับซื้อเลขอะไรดีนะครับแล้วก็เลือกมาทั้งหมดประมาณสัก 3-4 ชุดในแต่ละราศีแล้วก็เน้นด้วยว่า 4-5 ราศีที่โดดเด่นในงวดนี้นะครับดังนั้นมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ในช่วงนั้นนะครับประมาณ6ปีที่แล้วก็ทำให้คลิปผมได้รับการติดตามจากคนที่ดูในช่องนะครับก็มียอดวิวเป็นหลักแสนเลยนะครับก็ทำให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าหรือว่าเราน่าจะเหมาะกับงานทางด้านนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็แปลกใจประหลาดใจเหมือนกันนะครับว่าเราเรียนไม่ถึงปีแม้แต่อาจารย์ที่เคยคุยกับเรานะครับเคยมาที่จัดรายการในช่องที่บริษัทเราก็ยังแปลกใจว่าผ่านไปไม่กี่เดือนทำไมผมถึงมาตั้งตัวเป็นอาจารย์มาจัดรายการนะครับหลายท่านก็แปลกใจหลายท่านก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือว่าที่ผมพูดเนี่ยมันเมคขึ้นมาไหมหรือว่ามาจัดรายการแบบมั่วๆหรือเปล่าแต่เท่าที่สังเกตดูในช่วงนั้นจนถึงบัดนี้นะครับที่ผมจัดรายการเนี่ยก็ยังไม่มีอาจารย์ที่เก่งๆมาคอมเมนต์นะครับว่าที่ผมจัดไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคาดเดาหรือมั่วหรือว่าไม่ตรงกับตำรานะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมจัดรายการเนี่ยผมไปเรียนมาแล้วผมก็มีการทำการบ้านนะครับมีความเข้าใจในข้อมูลที่เราเอามานำเสนอไม่ใช่ข้อมูลที่เราดันด้นหรือเขาเรียกว่าประดิษฐ์คำพูดขึ้นมาใหม่หรือว่ามั่วนั่นเองนะครับแถไถไปอย่างเงี้ยคนที่เขาเป็นเขาก็จะต้องตำหนิว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักวิชาดังนั้นก็กำลังจะบอกว่ามันหรือว่ามันจะเป็นเส้นทางทางด้านนี้นะครับแต่ว่าพอเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ก็มีส่วนนะครับในเรื่องของดาวประจำตัวของเราเขาเรียกว่าดาวกำเนิดเนี่ยเรามีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเด่นอยู่ในตำแหน่งของมหาอุดนะครับฉะนั้นมหาอุดเนี่ยจะเป็นถ้าใครมหาอุดเนี่ยจะอยู่ในดาวทั้งหมด9ดวง10ดวงเลยในแต่ละดวงตั้งแต่ดาวอาทิตย์จนถึงดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาจะโดดเด่นต่างกันไปนะครับถ้าเป็นดาวพฤหัสบดีเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของสติปัญญานะครับใครที่มีดาวพฤหัสบดีเป็นมหาอุดก็จะเป็นคนที่มีความจำที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบใฝ่รู้นะครับชอบที่จะสอนคนอื่นแล้วก็ชอบที่จะทำงานทางด้านเชิงวิชาการฉะนั้นมันก็เป็นโชคที่ดีผมก็ทุกคนมีดาวเสียนะครับดาว10ดวงไม่มีใครที่ดาวจะดีทั้งหมดทั้ง10ดวงนะครับจะต้องมีดีและเสียอยู่ที่ว่าเราไปโดดเด่นที่ดาวอะไรแล้วไปเสียที่ดาวอะไรในตำแหน่งเสียนั้นนะครับฉะนั้นดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันเกี่ยวกับสติปัญญาบางคนก็ดาวพุธเด่นดาวพุธดีก็จะเป็นคนที่พูดจาเก่งนะครับพูดจาแล้วมีคนเชื่อถือพูดแล้วมีเสน่ห์กับตัวเองหรือถ้าจะเป็นในเรื่องของดาวเด่นๆในเรื่องของถ้าเป็นดาวพระราหูเด่นนะครับก็อาจจะเป็นคนที่มีนะครับบารมี
มีบารมีนะครับอาจจะเป็นพี่ใหญ่มีคนที่ให้ความเคารพนับถือเราก็จะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภอย่างนี้นะครับดาวแต่ละดวงมีความโดดเด่นแน่นอนแล้วก็มีข้อด้อยข้อเสียด้วยอย่างดาวพุธถ้าไปตกนะครับในตำแหน่งที่เสียเนี่ยอริมรณะวินาศเนี่ยหรือดาวพุธไปตกที่ในตำแหน่งที่มันเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีกับตัวเราเองเนี่ยการพูดจากการที่เราพูดดีพูดเด่นเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่พูดจาที่ไม่น่าฟังก้าวร้าวพูดจาแล้วทำให้คนอื่นเสียหายหรือแม้แต่ตัวเราเองอย่างที่คำโบราณเขาบอกพูดดีเป็นสีแก่ปากนะครับพูดไม่ดีก็ปากอาจจะมีสีอันนี้ก็เป็นคำโบราณก็หมายถึงว่าถ้าเรารู้จักพูดเนี่ยเราก็จะสามารถนะครับทำให้คนรักได้แต่แม้แต่การพูดก็จะทำให้คนเกลียดได้เช่นกันอันนี้มันอยู่ที่ดาวดีดาวเสียนะครับดังนั้นผมมาเรียนไปก็มีความรู้สึกว่าเรามีดาวพฤหัสที่โดดเด่นดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรียนเรื่องโหราศาสตร์ไปด้วยแล้วกันนะครับท่านที่ฟังอยู่เวลาผมจัดรายการเลขนำโชคจากราศีเนี่ยผมก็จะสอดแทรกในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ไทยไว้ด้วยแต่จะไม่วิชาการจ๋านะครับเพราะว่ามันจะดูยากดูน่าเบื่อแล้วก็ดูไม่น่าสนใจนะครับดังนั้น1แล้วเรามีในเรื่องของดาวพฤหัสบดี2ผมมีดาวพระราหูอยู่ในตำแหน่งลาภะนะครับถ้าแปลกันจริงก็คือพระราหูจะให้โชคลาภกับผมมันตรงเกินไปถ้าเราทำงานทางด้านนี้นะครับหรือจะทำงานเกี่ยวกับท่านพระราหูถ้าพระราหูก็สามารถแปลไปได้เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเรื่องของงานสายบันเทิงก็ได้เรื่องของงานด้านเบื้องหลังก็ได้งานสีเทาก็ได้หรือว่าจะแปลเรื่องของโชคลาภก็ได้นะครับถามว่าตรงไหมก็ตรงนะเบื้องหลังก่อนหน้านี้ผมทำในเรื่องของการผลิตรายการผมก็อยู่เบื้องหลังผมเป็นเจ้าของช่องนะครับ Media Channel AC ผมก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับตอนนั้นจิตใจต้องการที่จะสร้างช่องให้มีหมอดูดังๆมาอยู่ในช่องหรือหมอดูที่ได้รับการนิยมเราเป็นเจ้าของช่องตรงนั้นยังไม่ได้ไปเรียนเรื่องของการดูดวงเป็นนักพยากรณ์นะครับต้องการเป็นเจ้าของช่องทำธุรกิจนี่แหละต้องมีคนดู YouTube มีรายได้มีโฆษณาเราก็มีกำไรตรงนั้นนะครับเราเป็นเจ้าของช่องเราก็อยู่เบื้องหลังของนักพยากรณ์ในช่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องหลังได้นะครับแม้แต่มาเป็นหมอดูเองตอนนี้เราก็อยู่เบื้องหลังที่ให้คำปรึกษากับลูกศิษย์หรือนะครับสมาชิกที่เขาขอคำปรึกษาเข้ามานะครับหรือแม้แต่เราจะมองเรื่องของโชคลาภอันนี้ก็ตรงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ทำตัวเลขนะครับมีหนังสือทำมา 5-6 เล่มแล้วนะครับล่าสุดเป็นหนังสือชื่อ789หนังสือเขาเรียกว่าคำนวณดวงดาวออกมาเป็นตัวเลขมงคลนะครับในแต่ละงวดนะครับโดยใช้ดาวที่มีพลังนะครับก็เป็นวิชาผสมผสานระหว่างจักรราศีก็คือดวงดาวที่โคจรอยู่นะครับกับในเรื่องของวิชาการให้เลิกนะครับก็เป็นหมวดหนึ่งในโหราศาสตร์ไทยนะครับว่าเลิกแต่ละวันเป็นเลิกอะไรแล้วเลิกเนี่ยมีดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอะไรดาวก็คือตัวเลขนะครับอันนี้เราก็มาคำนวณเป็นหนังสือตอนนี้ก็หนังสือก็พีออเดอร์นะครับ100กว่าเล่มแล้วนะครับเพราะว่าเราผมต้องการที่จะบอกบุญแล้วก็ให้คนที่มีจิตศรัทธานะครับแล้วก็ชอบตัวเลขแล้วก็เป็นสมาชิกเก่าที่เช่าหนังสือมา 3-4 เล่มแล้วเนี่ยนะครับได้เช่าหนังสือไปแล้วร่วมทำบุญด้วยจาก 4,900 เหลือ 2,900 นะครับเพื่อที่จะนำรายได้เนี่ยมอบให้กับทางวัดนะครับตอนนี้วัดกำลังสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคนะครับก็เสร็จแล้วนะฮะวันนี้ล่าสุดเสร็จแล้วนะครับก็เหลือเงินค่าช่างค่าสีก็ประมาณ 300,000 ก็ตอนนี้ปล่อยได้ประมาณ100กว่าเล่มก็ได้ประมาณตามเป้าแล้วแต่ว่าก็ยังเหลือรายได้ที่จะจำหน่ายเพิ่มอีก50เล่มมอบให้กับทางวัดนะครับเพื่อที่ให้ทางวัดได้ไปจัดงานสมโภชให้ทางวัดนะครับได้ไปใช้จ่ายนะครับในกิจการของวัดต่างๆนะครับก็ถึงสิ้นเดือนตุลานี้นะครับ 2,900 ถ้าเลยช่วงนี้ไปก็จะกลับเป็น 4,900 นะครับอย่างรูปที่ขึ้นหน้าจอนะครับองค์ปู่ย่าพญานาคเนี่ยผมใช้เวลา4ปีนะเพราะว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยไปเจอท่านเจ้าอาวาสตอนนั้นผมไปปลูกเสกหินพญานาคที่อีกวัดหนึ่ง
นะครับดังนั้นวัดห้วยหมักใต้นะครับอำเภอโขงเกียเหมือนกันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดที่วัดผาประตูทองเนี่ยท่านก็นิมนต์ไปนะครับไปทำเขาเรียกว่าทำพิธีทางสงฆ์ของผมทางพราหมณ์9รูปนะครับระหว่างที่ทำพิธีเสร็จหมดแล้วเสร็จสิ้นพิธีแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้พูดคุยกับท่านเจ้าว่าท่านก็เข้ามาพูดคุยด้วยแล้วก็เปิดแท็บเล็ตมือถือให้ดูนะครับว่าท่านมีวัดที่กำลังสร้างองค์พญานาคอยู่แต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าช่างทิ้งงานหนีไปแล้วเจ้าภาพก็หมดงบแล้วด้วยก็เห็นผมมาทำพิธีแล้วศรัทธาเรื่ององค์พญานาคก็เลยบอกบุญว่าอยากให้ผมช่วยเป็นเจ้าภาพตอนนั้น4ปีแล้วผมก็หนี้เยอะยังมีหนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรก็เลยบอกว่าแต่ว่าผมมีลูกศิษย์นะครับที่ติดตามรายการอยู่ผมไม่รับปากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะช่วยบอกบุญขอเป็นสะพานบุญบอกบุญให้นะครับแล้วก็ในใจคิดตรงนั้นว่าเราหนึ่งเราไม่ใช่อาจารย์ดังแล้ววัดก็ยังไม่ใช่วัดที่คนไปทำบุญเยอะไม่ใช่วัดดังด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นจะทำกฐินไปปีละเป็นล้านเนี่ยมันยากสำหรับผมหลักหมื่นหลักแสนก็น่าจะพอได้อยู่ก็บอกว่าก็จะทำให้เต็มที่นะครับประจวบกับช่วงนั้นนะครับพอเราตั้งใจที่จะสร้างปู่ย่าตัวเลขก็เข้าดีมากเลยนะครับเราก็จะมีลูกศิษย์มีสมาชิกเนี่ยร่วมบุญนะครับช่วยปัจจัยในการทอดกฐินทุกปีเลยนะครับยอดองค์สร้างแล้วการบวงสรวงการไปทำพิธีในรอบ4ปีเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายไปแล้วก็การจัดสร้างกับค่าช่างที่ของผมเองก็มีช่างหนีมกันนะครับกว่าจะเสร็จนี่ก็ถือว่าพิสูจน์นะครับบารมีหรือพิสูจน์ความตั้งใจเหมือนกัน4ปีก็ถือว่านานเหมือนกันนะครับมีช่างหนีไปหลายเจ้าเหมือนกันนะครับกว่าจะสร้างเสร็จใช้งบประมาณ2ล้านบาทนะครับโดยได้มาจากสมาชิกนะครับที่มีโชคมีลาภแล้วร่วมกันนะครับโอนปัจจัยมาร่วมทอดกฐินและในแต่ละงวดในแต่ละเดือนบางคนก็ร่วมบุญเข้ามานะครับก็รู้สึกจะบอกว่ายังไงดีนะครับมันรู้สึกตื่นตันใจดีกว่านะครับเพราะว่าปราบปลื้มเพราะว่าผมไม่เคยทำอะไรที่ใหญ่ๆขนาดนี้นะครับเงินหลักล้านนะครับอย่าว่าเงินหลักล้านเลยเมื่อก่อนเงินหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนนี่หายากมีบางช่วงนี่นะครับอยู่บ้านไม่มีรายได้เลยนะครับแต่ว่า 2-3 ปีมานี้เนี่ยผมสามารถมีเงินรายได้เป็นหลักล้านได้ผมถึงใช้ชื่อรายการว่าเลขพลิกชีวิตถึงกล้ามานั่งคุยกับท่านผู้ชมว่ามันพลิกชีวิตจริงๆนะอยากคนมีหนี้เยอะๆอยากคนไม่มีรายได้เลยเราสามารถไปสร้างองค์พญานาคนะครับเป็นหลักล้านได้นะครับโดยที่ส่วนหนึ่งเราก็ได้ลูกศิษย์ซึ่งเขามีโชคจากตัวเลขที่เราทำมาผมพูดอยู่เสมอนะแล้วผมกล้าพูดด้วยผมก็จะจัดรายการไม่อยากจะเหมือนคนอื่นกันว่าผมไม่ได้อวดว่าผมให้เลขแม่นผมไม่ได้อวดว่าต้องมาเป็นสมาชิกใหญ่เท่านั้นเท่านี้นะครับผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าก่อนที่ผมจะมาให้เลขเนี่ยผมแทงเองยังไม่ถูกเลยนะครับซื้อหวยยังไม่ถูกถ้าถูกแล้วผมจะเป็นหนี้เหรอผมเคยเอาเงินที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานเนี่ยไปซื้อหวยตอนนั้นซื้อวิ่งด้วยนะวิ่งคือเลขเล่นเลขแค่ตัวเดียวข้างบนมี3ตัวนะ3ตัวบนเนี่ยวิ่งมันถูกเนี่ยเราได้อย่างน้อยนะครับเราได้ครับ3ต่อโอกาสเราคิดอุ๊ยมันน่าจะได้นะข้างล่างเนี่ยมันได้4ต่อแต่ว่ามันมี2ตัวล่างนะครับวิ่งนะครับข้างบนหวังว่าจะได้สัก3ต่อมันยังไม่ถูกเลยเงินที่จ่ายพนักงานน่ะหมดเกลี้ยงเลยพอไม่มีเงินจ่ายพนักงานผมก็ต้องไปกู้รายวันนะครับเพื่อจะมาจ่ายเจอดอกร้อยละ20ต่อวันนะครับตอนแรกก็จ่ายได้หรอกนะครับพอจ่ายไม่ได้หนักๆเข้าก็ต้องหลบนะหลบมันก็มาดักรอนะครับแล้วก็ผมเคยทำละครสั้นๆเป็นชีวิตด้วยเจอรายวันทวงนะครับบัตรเครดิตกู้เงินมาสารพัดฉะนั้นก็เหมาะที่จะเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจอปัญหามาทุกรูปแบบนะครับท่านเจอปัญหาบางคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าเขาเจออะไรมาบ้างอาจารย์ก็พูดได้เนี่ยอาจารย์มีเงินอาจารย์ไม่เคยเดือดร้อนผมเลยบอกตรงไหนอะที่คุณมีปัญหานะครับผมก็มีมานะครับอยู่ที่ใครจะหนักหนาสาหัสกว่ากันเท่านั้นเองบางคนนะครับมีหนี้หลักหมื่นนะครับในต่างจังหวัดนะครับ
ก็ถือว่าหนักแล้วเพราะว่ารายได้เขาน้อยนะครับบางคนมีหนี้เป็นหลัก10ล้านนะผมเลยบอกว่าความหนักหนาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันตอนผมมีหนี้หลายล้านแต่เพื่อนผมก็มีหนี้หลายร้อยล้านผมก็เลยมองว่าเออเราเบากับเพื่อนอีกนะครับตอนนี้เราก็มีลูกศิษย์ที่มีหนี้หลากหลายบางคนก็มีหนี้หลักแสนหลักหมื่นหลักล้านดังนั้นปัญหาแต่ละคนไม่เท่ากันงั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะให้กำลังใจแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาไปหนี้บางคนนะครับอย่างผมก็ดูบ่อยนะวิลลี่กับเสนาหอยเนี่ยเป็นหนี้ร้อยล้านก็ยังใช้หมดเลยแล้วไม่หนีด้วยทำงานใช้หนี้จนทุกวันนี้เนี่ยก็ปลดหนี้ได้แล้วแล้วเขาก็สามารถกลับมานะครับที่จะยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยฉะนั้นเขาร้อยล้านเขายังใช้หมดนะครับเราหนี้หลักแสนถ้าเราตั้งใจทำงานถ้าเราตั้งใจที่จะใช้หนี้เราก็ตั้งใจที่จะสู้ไปเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันก็หมดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าพอเรามาเรียนด้านนี้เนี่ยดาวแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่งเราพยายามจะแก้ปัญหานี่มันแก้ไม่ได้ไอ้ดาวที่มันเป็นปัญหาเราเนี่ยมันยังไม่ไปไหนมันยังอยู่ที่เดิมมันอยู่ในจุดที่เป็นปัญหาแล้วดาวที่ดีส่งเสริมเรามันก็อ่อนแรงเหลือเกินแต่เวลาที่ผ่านไปดาวที่มีปัญหามันย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นและดาวที่เป็นดาวประจำตัวเราดาวที่ส่งเสริมเราเนี่ยมาอยู่ในจุดที่มันมีพลังนะครับมันก็เลยนะครับเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงนะครับที่มันสามารถที่จะคุณสังเกตดูบางปีเนี่ยเราโชคดีมากบางปีเราดวงอับเราอับโชคตรงเนี้ยทางโหราศาสตร์ไทยมันก็คือในเรื่องของดาวที่มีการโคจรดาวที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาถึงนิยมไปไหว้ดาวหรือไปคำนวณการย้ายดวงดาวในแต่ละราศีว่าช่วงนี้ราศีไหนจะขึ้นราศีไหนจะร่วงนะครับฉะนั้นมันก็อยู่ในเรื่องของการวางตำแหน่งดาวที่สำคัญด้วยนะครับเราต่อถึงตอนที่ผมเองนะครับก็ไปเรียนมาแล้วก็มาเริ่มจัดรายการนะครับชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนนะครับตอนที่ผมไปเรียนเรื่องโหราศาสตร์ไทยอย่างที่บอกว่าบางคนเรียน2ปียังไม่เข้าใจแต่ผมเรียนหลักเดือนแล้วผมมาจัดรายการแล้วก็มีคนดูนะครับอย่างนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ชมผมมา 5-6 ปีนะครับท่านที่ชม 5-6 ปีก็คือท่านผู้ชมชุดแรกๆเลยที่ทำให้ผมมานั่งอยู่ตรงจุดนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าในวันนั้นไม่มีคนดูมีคนดูผมหลัก10หลักร้อยเนี่ยผมก็คงไม่สามารถจัดรายการได้หรอกเพราะว่าคนไม่ดูแสดงว่ามันไม่น่าสนใจหนึ่งแล้วก็เราให้ตัวเลขคือเลขมันไม่เข้านะครับถ้าเลขมันไม่เข้าคนไม่ดูเราก็ไม่เหมาะกับการทำงานทางด้านนี้แต่ในช่วงคลิปแรกที่ผมทำคือราศีที่จะให้โชคถามว่าตอนนี้ทำไมถึงไม่จัดรายการนั้นเพราะว่ามีอาจารย์ให้เยอะแล้วเลขประจำราศีมีเยอะมากแต่ช่วงนั้นมันยังไม่ค่อยมีช่วงนี้ผมก็เลยจะมาทำตัวเลขเจาะแล้วก็ตัวเลขรายวันซะมากกว่านะครับก็ทำให้ผมมีคนติดตามมาตั้งแต่วันนั้นแล้วก็เริ่มดีขึ้นที่ผมก็บอกอยู่ตลอดว่ารายได้มาจากไหนก็ต้องยอมรับแล้วผมก็ไม่เคยปิดบังนะครับว่าในช่วงแรกเลยนะครับผมไม่มีโฆษณานะครับแล้วก็ช่อง YouTube ที่รายได้ได้มาก็เป็นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าทีมงานนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าค่าจากคนดูค่ายอดวิวนะครับจากคลิปเนี่ยมันก็ของเราไม่ได้เหมือนเพลงนะครับเป็น10ล้านวิว100ล้านวิวของเราเป็นหลักแสนฉะนั้นรายได้มันก็เป็นหลักหมื่นที่เราก็จะเก็บในแต่ละงวดแต่ละเดือนรวมไปจ่ายนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งบางทีบางเดือนก็ติดลบแต่ว่าที่มันผ่านมาถึงจุดนี้ได้แล้วที่มันเติบโตได้ก็คือตัวเลขจริงๆนะถ้าตั้งชื่อไม่ผิดนะครับเลขพลิกชีวิตเพราะว่าพอเราให้เลขไปแล้วเลขมันเข้านะครับพอเลขมันเข้าเนี่ยท่านผู้ชมที่มีโชคลาภเขาก็โอนปัจจัยมาโดยเขาใช้คำพูดว่าแล้วแต่อาจารย์จะไปทำบุญมอบให้อาจารย์ไปบริหารจัดการนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมก็นำไปทำบุญนะครับส่วนหนึ่งผมก็นำมาเป็นการบริหารจัดการในการใช้จ่ายในเรื่องของการทำงานต่างๆนะครับอันนี้ผ
ผมต้องยอมรับแล้วก็บอกกับท่านผู้ชมตรงนี้ว่าทุกครั้งในคลิปแรกๆหรือใครที่ตามผมมาเนี่ยผมจะบอกตลอดว่าผมเองก็ตั้งจิตไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าผมมาทำงานด้านนี้ผมมีหนี้นะผมมีครอบครัวนะครับฉะนั้นผมคงจะไม่สามารถทำการกุศลได้ 100% นะครับในช่วงแรกผมก็ขอ 50-50 นะครับก็คือส่วนหนึ่งก็นำมานะครับดูแลชีวิตตัวเองก่อนอีกช่วงหนึ่งก็นำไปทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือคนนะครับที่เขาเดือดร้อนนะครับแต่ถ้าผมดีขึ้นผมมีมากกว่านี้ผมก็อาจจะนะครับทำบุญกุศลได้ตามกำลังที่เรามีความพร้อมอันนี้คือเราได้ตั้งใจเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วเวลาเรามีรายได้มาเราก็ทำตามนั้นจริงๆมีอย่างเนี้ยผมก็ไปทอดกฐินเป็นหลักหลายแสนนะครับ 3-4 ปีมาเนี้ยผมก็ในแต่ละวัดที่บอกบุญมาผมก็ร่วมนะครับสร้างพระประธานสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคแล้วก็สร้างองค์พญานาคเพราะว่าองค์พญานาคเนี่ยไม่รู้เหมือนกันทำไมผมถึงผูกพันนะครับหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นสายญาณพญานาคไหมในหลายๆชาติที่ผ่านมาก็ตอบไม่ได้แต่ผมก็ชอบเรื่องของการทำบุญไปที่วัดอย่างเงี้ยองค์พญานาคท่านก็เป็นองค์ที่ดูแลเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาตามตำนานที่เล่าอย่างที่หลายท่านก็รู้อยู่แล้วฉะนั้นเราก็เห็นพญานาคบางวัดที่สร้างพญานาคก็มักจะมาเจอกันมีมาพบปะกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่รู้จักกันมาก่อนก็มาบอกบุญกันอะไรกันนะครับอีกวัดหนึ่งที่ผมไปสร้างไว้นะครับก็ที่วัดกุดน้ำคำจังหวัดอำนาจเจริญครูบาชัยนะครับองค์ปู่พลาเด็กนะครับองค์ปู่องค์พญารากองค์ดำนะครับซึ่งก็มีประวัติที่เล่าอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยววันที่1พฤศจิกายนนี้ท่านอาจารย์เขาจัดงานนะครับผมก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับก็ได้ไปร่วมสร้างองค์ปู่ดำไว้นะครับองค์พญานาคดำไว้ที่อำนาจเจริญอีกองค์หนึ่งด้วยก็เป็นความภูมิใจนะครับที่ลูกศิษย์ช่วยกันนะครับร่วมบุญมีถูกมีโชคมีลาภแล้วก็นะครับช่วยกันนะครับอันเนี้ยที่ผมอยากเล่าคือว่าคนที่มีหนี้เยอะๆคนที่ให้เลขไม่เคยถูกนะครับแล้วคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องของโหราศาสตร์ไทยหรือเรื่องของนักพยากรณ์ 4-5 ปีนี้ชีวิตเปลี่ยนด้วยตัวเลขแต่ตัวเลขเนี่ยมาจากที่ผมไปเรียนมานะครับบางคนก็รวยจากเลขศาสตร์เบอร์มือถือนี่แหละนะครับเบอร์มงคลนั่นแหละนะครับบางคนก็รวยเป็น10ล้าน100ล้านเลยก็เขาก็มีความเชี่ยวชาญในการวางเบอร์จัดเบอร์อันนี้คือเบอร์ที่มันมีออร่ามันมีพลังรอบๆตัวเรานะครับฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราเชี่ยวชาญทางด้านไหนแต่ผมเนี่ยไปเรียนโหราศาสตร์ไทยมาตั้งใจจะเป็นหมอดูแต่ตอนหลังเนี่ยหมอดูแม่นๆเก่งๆแล้วมีประสบการณ์มากกว่าเรามีเยอะมากเลยเราก็คงไม่รุ่งหรอกนะครับเพราะว่าเรามีความคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความคิดของคนที่มีพระราหูอยู่ในดวงชะตาใครที่อยากดูว่าตัวเองมีพระราหูดวงชะตาไหมก็ไปดูที่ดวงกำเนิด นะครับว่าพระราหูโดดเด่นไหมพระราหูท่านก็จะชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนใครชอบทำอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทำอะไรที่มันชอบคิดค้นประดิษฐ์อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเป็นพระราหูแล้วก็ชอบทำอะไรที่มุ่งมั่นนะครับที่เขาพระราหูเนี่ยถ้าทางโหราศาสตร์ไทยเขาบอกว่าทายทุกทายโทษให้ทายเสาทายมัวเมาให้ทายพระราหูก็หมายถึงว่าถ้าในภาพลบและในภาพจำแล้วก็80-90% ที่จะองค์พระราหูมาออกคำทนายส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องของการลุ่มหลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการพนันนะครับพวกเรื่องของเรื่องสีเทานะครับในเรื่องของพวกการอักโคจรการที่เราทำในเรื่องของสิ่งที่มันมีความแม้แต่เรามองว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทเรื่องของการใช้กำลังเรื่องของอิทธิพลนะครับพวกนี้ก็อาจจะโดนอยู่ในเขาเรียกว่ากลุ่มคำของบุคลิกของพระราหูนะครับทายมัวเมาให้ทายพระราหูเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราจะตีให้อีกความหมายหนึ่งก็คือการที่เราลุ่มหลงมัวเมาคือการที่เราลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยถ้าแปลงจริงก็คือหมายถึงว่าเราทำอะไรที่มันเกินพอดีเกินไปนะครับหลงเกินไปนะครับ
หรือว่าเรามัวเมาก็คือเราอาจจะติดเราอาจจะทำอะไรโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งเสพติดเนี่ยหรือยาการพนันเนี่ยนะครับเราที่เขาบอกว่าผีพนันอะไรพวกนี้คือเราอาจจะไปติดการพนันนะติดผู้หญิงอย่างเงี้ยแต่อีกมุมนึงเนี่ยคำว่าลุ่มหลงหรือการที่เราทำอะไรที่มันเกินพอดีเนี่ยมันก็คือคนที่เขาอาจจะตั้งใจจริงก็มีนะผมไม่รู้ประวัติของคนที่พอเรียนทางด้านโหราศาสตร์ผมก็พยายามไปศึกษาว่าคนที่มีไปดูดวงกำเนิดนะครับเพราะว่าส่วนมากหลายท่านมักจะทำนายดวงของเกจิดังๆผู้บริหารประเทศหรือแม้แต่คนที่เป็นบุคคลสำคัญเนี่ยเขาจะมีดวงกำเนิดดวงเขาเรียกว่าลัคนาราศีเกิดไว้เราก็จะไปดูดาวของเขาหลายท่านนะครับจะมีเด่นที่ดาวพระราหูนะครับคนที่จะคิดประดิษฐ์คิดค้นหรือบริหารประเทศที่แบบว่าสุดตรงสุดจริงๆเนี่ยนะครับพัฒนาบ้านเมืองจนเจริญก้าวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับพระราหูด้วยนะครับแต่ไม่ขอเอ่ยนามเอ่ยชื่อดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะไม่เหมาะไม่ควรนะครับฉะนั้นเราก็ไปมองในแง่ของมุมบวกนะครับจะยาวนิดนึงนะครับคุณอาจจะไม่ค่อยได้เคยฟังเรื่องพระราหูอีกมุมหนึ่งนะครับในแง่ของมุมบวกเนี่ยท่านเป็นเทพนะครับท่านถ้าราศีเมษเนี่ยท่านอยู่ในภพลภะนะครับฉะนั้นผมก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเวลามีคนไปดูดวงเขาจะถามเรื่องโชคลาภผมก็จะถามครูบาอาจารย์ที่ผมไปเรียนว่าเขาดูจากตรงไหนเขาก็บอกให้ดูที่ราศีกุมเพราะว่ามีราหูเป็นเจ้าเรือนเกษตรคือพระราหูอยู่ในภพลาภะอ้าวก็ไปดูที่พระราหูแต่ว่าถ้าพระราหูไปทับลักไปเล็งลักหรือไปอยู่ในภพที่เสียเนี่ยนะครับงานนะครับความรักนะครับมือที่2มือที่3โอ้ส่วนมากจะไม่ดีเลยนะครับดังนั้นแต่ว่าถ้าบางคนถามเรื่องโชคลาภอ่ะทำไมตรงนี้ถึงดีนะครับดังนั้นเราก็มามองมุมนี้มุมที่ท่านอยู่ในภพราภะนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้จุดเด่นตรงนี้มาทำงานนะครับก็พอเรามาดูในเรื่องของอุปนิสัยอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ไม่ใช่ว่าคนที่มีพระราหูเนี่ยจะไม่ดีไปทั้งหมดเลยอันนั้นก็คือภาพจำคือส่วนใหญ่นะครับที่พอบอกว่าระวังนะอย่างเมื่อก่อนราหูอมจันทร์นะครับลูกเด็กเล็กแดงก็จะไปตีไปจุดประทัดไปตีกะลาไปทำเสียงดังเพื่อให้พระราหูเนี่ยนะครับคลายการอมจันทร์ออกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันเป็นดาราศาสตร์เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับที่ดวงอาทิตย์จันทร์โลกซ้อนกันแล้วก็เขาจะมีเวลาที่ค่อยโคจรออกไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับพอไปเรียนเนี่ยบางท่านนะครับเขาจะแย้งกันหลายตำรานะเราบอกว่าพระราหูเนี่ยเป็นเทพบางคนก็เลยบอกว่าพระราหูเนี่ยเป็นคลาดก็คือเป็นการบังนะครับระหว่างดวงดาวด้วยกันก็ต้องไปศึกษาดาราศาสตร์นะครับก็เลยเกิดเงาขึ้นมานะครับก็เลยเป็นในดาราศาสตร์พระราหูคือเงานะครับแต่ทางโหราศาสตร์เนี่ยพระราหูก็จะเป็นเทพองค์ที่8เป็นดาวดวงที่8นะครับที่จะต้องมีดาวในการทำนายนะครับแล้วก็มีประวัติมีตำนานเล่าด้วยนะครับว่าพระราหูเกิดจากอะไรเป็นผีขโมดกี่ตนก็ต้องไปอ่านทำตำราดังนั้นก็ในฝั่งดาราศาสตร์ก็จะเป็นเงาในฝั่งของโหราศาสตร์ก็จะเป็นองค์เทพองค์ที่8พระราหูก็เลยมีสัญลักษณ์เป็นเลข8นะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอยู่ที่ว่าเขาจะเอายกพระราหูมาพูดในจุดไหนในโหราศาสตร์เนี่ยเราจำเป็นต้องมีดาวให้ครบ10ดวงเพื่อจะมาผูกดวงชะตาพระราหูก็เลยเป็นเลข8นะครับแต่กำลังท่านคือ12นะครับดังนั้นเมื่อมีเลข8ก็ต่อไปก็มีการเล่าถึงตำนานนะครับนิทานชาติเวรในเรื่องขององค์เทพต่างๆก็จะมีดาวพระเกศเลข9เกิดขึ้นมา
นะครับแล้วก็ถ้าจะไปผูกจริงๆตำนานดาวมฤตยูไม่มีนะครับแต่ว่ายังไงแล้วในการทำตัวเลขก็ต้องมีเลข0ยังไงเขาก็ต้องหานะครับเรื่องของดาวให้ครบ10ดวงขึ้นมานั้นก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นผมเองก็เริ่มชอบพระราหูในจุดที่เป็นเรื่องของโชคลาภก็ค่อยๆที่จะทำยังไงเนาะว่าเราจะไม่เป็นหมอดูเพียวๆเราอยากทำตัวเลขเพราะต้องยอมรับสมัยก่อน 6-7 ปีก่อนจริงๆตั้งแต่รุ่นคุณแม่ผมแล้วล่ะคุณแม่ผมก็ชอบซื้อหวยนะครับนานแล้วนะแต่คุณแม่เสียไปละเสียเป็น10ปีละตั้งแต่ผมยังเด็กฉะนั้นก็เราก็เห็นหวยนี่มีมานานแล้วนะครับลอตเตอรี่เนี่ยเราเห็นมานานแล้วเราก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นหรือเปล่าสมัยก่อนผมไม่ได้เล่นหวยนะครับผมชอบฟุตบอลนะครับชอบกีฬามากกว่าฉะนั้นคนที่ดูกีฬาแล้วไปเล่นการพนันก็เยอะนะครับนั้นเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่ถ้าเราสามารถคำนวณเลขที่แม่นยำเนี่ยเราก็อาจจะทำงานทางด้านนี้ได้เราก็เริ่มคิดจากตรงนั้นมานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าตัวเองยังแทงไม่ถูกนะครับเป็นหนี้ตั้งเยอะตั้งแยะเพราะหวยนี่แหละแล้วเราจะให้เลขได้ยังไงนะครับในวันที่ผมเริ่มมีลูกศิษย์เลยนะครับก็การจัดรายการครั้งแรกนะครับราศีที่จะให้โชคแล้วก็คราวนี้แหละเริ่มมีคนติดต่อมาแล้วก็ให้เราวางตัวเลขนะครับหมายถึงลูกศิษย์ที่ขอเลขนะครับในวันนั้นผมก็เริ่มไหว้พระราหูที่บ้านทุกวันพุธนะครับก็จัดงานเองที่บ้านนะครับก็มีรูปอยู่นะที่ผมจัดงานที่บ้านตอนนั้นก็มีคนฝากนะครับเป็นหลัก10นะครับต่อมาก็เป็นหลัก100นะครับปัจจุบันนี้ผมก็สร้างพระราหูไว้ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับแล้วก็มีการสวดทุกวันพุธนะครับเดือนหนึ่ง4ครั้งก็เดือนละ4ครั้งปีหนึ่งก็48ครั้งแล้วก็ทำมา 3-4 ปีละสร้างพระราหูเมื่อปี61ปีนี้ปีที่4นะครับแล้วก็มีคนฝากไหว้ตอนนี้มีคนฝากไหว้ล่าสุด72ครั้งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนู้นนะครับเมื่อเดือนก่อนเพราะว่าแอดมินถามว่าอาจารย์เห็นอาจารย์เคยบอกว่าถ้าใครไหว้9ครั้ง12ครั้งอาจารย์จะมีของมอบให้ผมก็ให้นู่นให้นี่ให้พระราหูบ้างให้อะไรบ้างนะครับคราวนี้72ครั้งเขาก็บอกหมอเนี่ยเขา72ครั้งแล้วเยอะที่สุดแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะใกล้ๆ80แล้วมั้งตั้งแต่เดือนก่อนนู้นผมก็ส่งของมงคลไปให้นะครับที่เล่านี่กำลังจะบอกว่าคนที่ไหว้พระราหูเนี่ยถ้าเขาไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีชีวิตบางอย่างไม่ดีขึ้นหรือสิ่งที่เขาขอไม่ดีขึ้นนะครับผมว่าหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเขาต้องลองไหว้ไปก่อนเพราะคิดว่าเดี๋ยวดูรอดูไปก่อนว่าจะมีอะไรดีขึ้นครั้งแล้ว6ครั้งแล้ว7ครั้ง10ครั้งแล้วหรือ9ครั้งก็แล้วหรือครบ8ครั้งตามเลขกำลังของเลขประจำตัวท่านเลข8กำลังพระราหูเลข12เนี่ยสมมติเอา12เลยแล้วมันยังไม่ดีเนี่ยเขาคงไม่เอาแล้วไปไหว้เทพองค์อื่นดีกว่านะครับแต่นี่เขาไหว้ถึง72ไอ้20 30 40เนี่ยมีเป็น100นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าไหว้ไปเถอะครับหนึ่งถ้าเราทำแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนใครสองถ้าเรามีกำลังนะครับแล้วไหว้72ครั้งไม่ธรรมดานะเพราะทุกครั้งนะครับเขาจะโอนปัจจัยมาให้ผมครั้งละ300 300นี้ผมเอาไปทำอะไรบ้างค่าพรามนะครับตอนนี้ผมไม่ได้นำไหว้เองหนึ่งผมก็มีงานอย่างอื่นด้วยข้อที่หนึ่งข้อที่สองการไหว้การนำนะอาจจะน้อยมีอาจจะมีถึง40นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับการที่เราจะนำกล่าวองค์การต่างๆเนี่ยสุขภาพผมก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนว่าเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วผมไปบอลลูนหัวใจ3เส้นนะครับไขมันอุดตันที่เส้นเลือดแล้วก็พอมาทำงานด้านนี้ก็มีบางอย่างนะครับเตือนร่างกายตลอดแล้วก็ไปตรวจเช็คแล้วก็มีลูกศิษย์แนะนำคุณหมอดีพี่อันก็แนะนำคุณหมอเก่งมาให้จากที่ต้องใช้เงินเป็นหลักล้านเลยนะก็ใช้เงินแค่หลักแสนนะครับแสนต้นๆ นะครับบอลลูนหัวใจ3เส้นก็รู้สึกก็รู้สึกว่าปกตินะหายใจปกติแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำงานหนักเหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นก็เลยพยายามดูแลสุขภาพนะครับ
อันนั้นในแต่ละการไหว้ในแต่ละพุทธผมต้องมีพราหมณ์นะครับอาจารย์นุโสฮามาช่วยสวดโสฮาเพราะว่าการสวดโสฮาคือการที่เราบวงสรวงการที่เรามีการอ่านคำองค์การเนี่ยหมายถึงการที่เราสรรเสริญองค์เทพที่เรานับถือนะครับแล้วก็อาจารย์นุเนี่ยผมชอบตอนที่ไปไหว้ครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันนะครับก็ไปเจอท่านนั่งสวดโสฮาอยู่ผมชอบที่ท่านมีการสวดนำในเรื่องของเอาในการสวดมนต์เข้ามาด้วยการสวดบางทีท่านอาจจะเห็นสวดเป็นภาษาเพราะว่าสาพราหมณ์อินเดียเนี่ยส่วนมากเราเอามาจากในพราหมณ์เนี่ยคือมาจากของอินเดียนะครับฉะนั้นบางคนก็เอามาเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยมีการสวดในเรื่องของนำบทสวดมนต์มาร่วมสวดนะครับหลายๆบทนะครับทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออเราก็ได้ฟังสวดมนต์ได้นั่งสมาธิไปด้วยผมก็เลยชอบทีมของอาจารย์นุก็ให้ท่านมาช่วยนำสวดนะครับมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นหนึ่งก็คืออาจารย์เขาก็ต้องมีค่าครูนะคะค่าทีมงานค่าสวดเนี่ยอาจารย์เขาไปสวดงานไหนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเราก็จะมีค่าใบสีนะครับใบสีเท่ใบสีพรมใบสีปราบชามก็แล้วแต่เราจะจัดเซตไหนนะครับเราก็จะต้องมีค่าอาหารของไหว้ต่างๆของดำนะครับของผมก็จะมีไหว้พระราหูไหว้พระเสาแล้วก็ไหว้องค์เทพนะครับฉะนั้นเราจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เบ็ดเสร็จประมาณแล้วเนี่ย1ครั้งประมาณ 10,000 บาทพุทธละ 10,000 บาท4พุทธก็ 40,000 นะในช่วงแรกๆไม่ค่อยได้มีสมาชิกโอนเงินมาร่วมไหว้เพราะว่ายังไม่เข้าใจว่าการไหว้คืออะไรนะครับผมก็เดือนละ 40,000 นะครับเดือนละ 40,000 ที่ไหว้ไปในแต่ละงวดในแต่ละเดือนผมก็มีรายรับจากสิ่งดีต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วผมก็จัดมาตั้งแต่ปีผมสร้างพระราหูที่นี่ปี61 4ปีมีแทบทุกวันพุธที่ต้องใช้คำว่าแทบเพราะวันพุธเนี่ยบางทีผมไปต่างจังหวัดนะครับบางทีผมไปทอดกฐินถ้าตรงกับวันพุธเนี่ยก็มีนะฮะที่เป็นงานสำคัญผมน่าจะไปศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยวันไหนถ้าตรงจริงๆก็อาจจะจำเป็นจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไหว้แต่ก็น้อยครั้งส่วนใหญ่ก็ถ้าติดธุระก็จะให้อาจารย์นุก็มานำไหว้ตามปกติฉะนั้น4ปีปีละ48ครั้งนะครับก็เป็น100ครั้งแล้วนะเดือนละ 40,000 แต่ว่าผมไม่ได้เดือดร้อนนะครับไม่ได้ร้อนหมายถึงว่าผมก็มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยตลอดนะทำอะไรที่เดือดร้อนก็อย่าไปทำนั้นเราถึงได้บอกว่าการที่เราไหว้เนี่ยนะครับเราก็เกิดสิ่งที่ดีๆหลังจากนั้นในปีที่2ที่3ก็มีสมาชิกร่วมขอร่วมไหว้โอนปัจจัยมานะครับเป็นค่าครูทำพิธีค่าดอกไม้บวงสรวงค่าผลไม้ต่างๆนะครับค่าของดำนะครับล่าสุดก็จะมีการร่วมจุดเทียนนะครับเทียนมหาชัยนะครับเป็นเทียนที่เราร่วมขอตั้งจิตนะครับในการที่เราจะส่งชื่อมาให้ผมทำพิธีนะครับถ้าเป็นเทียนก็ท่านละ100บาทเพื่อที่จะบอกกล่าวนะครับให้เกิดสิ่งที่ดีๆให้เกิดความสำเร็จกับตัวเราเองนะครับส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับอันนี้เพิ่งเกิดหลังๆแต่แรกๆเนี่ยเดือนละ40,000ผมก็ทำงานของผมไปไม่ได้คิดว่าจะต้องมีคนมาร่วมงานพุทธนึงเป็นร้อยๆเพื่อที่จะต้องมีข้าววงข้าวไหว้ตรงนั้นแล้วเราไม่ติดลบไม่อะไรเราก็ทำของเรามาด้วยความที่เราศรัทธาทุกวันนี้ผมก็เห็นมีคนเริ่มนะครับฝากไหว้แล้วก็มีหลายคนก็เล่าว่าพอมาไหว้แล้วมันอะไรที่มันติดขัดมันก็ดีขึ้นอันนี้ก็ถ้าท่านนะครับยังหาทางออกในชีวิตไม่ได้หรือปัญหาต่างๆเนี่ยผมก็ลองแนะนำดูนะครับก็ลองมาไหว้ดูก็ได้นะครับอยู่ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญหรือจะฝากผมไหว้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำแล้วมันดีนะครับดีต่อใจดีต่อครอบครัวผมก็แนะนำให้ท่านเป็นลูกศิษย์เหมือนที่ผมเป็นนะครับในวันที่ผมสร้างพระราหูเนี่ยไม่ใช่ผมจะสร้างง่ายๆในก่อนที่ผมจะสร้างเนี่ยอย่างที่ผมบอกช่วงนั้นน่ะผมยังมีหนี้อยู่เยอะแต่ด้วยความที่ผมมองว่าผมไหว้ที่บ้านเองเนี่ยลูกศิษย์เริ่มเยอะแล้วฝากเขาเริ่มดีขึ้นไหว้แล้วเขาก็มีโชคมีลาภตัวเลขที่ผมทำมันก็เริ่มเข้า
นะครับเขาก็ฝากไหว้ผมก็เลยมองว่าของที่ตั้งที่บ้านที่หน้าบ้านมันไม่มีที่จะตั้งแล้วบ้านผมก็เป็นบ้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่อะไรก็เลยอยากจะสร้างพระราหูนะครับมีใครมาไหว้มาขอโชคขอพรแล้วเราก็อยากจะทำให้มันสมพระเกียรติท่านเพราะว่ามีลูกศิษย์ติดตามเยอะก็หาที่สร้างไปติดต่อวัดหลายที่มากเลยนะครับไม่สำเร็จปี61พระราหูย้ายนะครับหรืออีกเวลประมาณสักเดือนครึ่งนะครับพระราหูจะย้ายแล้วก็สร้างไม่ทันก็ถอดใจแล้วว่าไม่มีทางทันแล้วถ้าไม่ทันก็เราคงจัดงานไม่ได้แต่เราก็รออีกปีครึ่ง18เดือนจนในสุดมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมได้นะครับมาที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับต้องขอบคุณสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำด้วยตอนนั้นสินแสอู่เนี่ยเขามาที่นี่นะครับปลายปีนะครับเพื่อที่จะมาทำพิธีในเรื่องของการแก้ทำพิธีอัดเคปโปรโมทในเรื่องของทุกต้นปีเนี่ยก็จะมีการแก้ชงนะครับในแต่ละปีที่ศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อเสือนะครับเขาก็มาไหว้แล้วเขาก็มาคุยกับท่านประธานมูลนิธิว่าจะโปรโมทให้ซึ่งอาจารย์อู๋เนี่ยก็เป็นอาจารย์ประจำรายการในช่องผมก็มาบอกกับผมว่าทางมูลนิธิเนี่ยอยากให้โปรโมทรายการเนี่ยขออนุญาตโปรโมทรายการแก้ปีชงในผมบอกได้นะครับแล้วอยู่แถวไหนล่ะขอเบอร์ท่านประธานมูลนิธิหน่อยหรือพาผมไปหน่อยผมอยากจะไปขอติดต่อใช้สถานที่ในการสร้างพระราหูศาลเจ้าเทพจีนกับพระราหูผมว่าเขาไม่น่าจะให้แต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีลาแล้วไปติดต่อวัดก็ไม่ได้จะไปหาสถานที่ก็ไม่มีงบที่จะไปเช่าพื้นที่เขาไหนจะต้องไปปรับภูมิทัศน์ไปเทปูนไปทำห้องน้ำไปทำที่จอดรถไม่มีตังก็มาคุยท่านมูลนิธิท่านก็เลยบอกว่าได้คุยปุ๊บไม่ต้องเข้าที่ประชุมมันเลยได้แต่ผมบอกเวลา45วันจะทันไหมท่านก็เรียกช่างปั้นมาเลยแล้วบอกว่าถ้า40วันทำไม่เสร็จเดี๋ยวจะไล่ออกกดดันช่างนิดนึงนะครับก็เสร็จก่อนพระราหูย้ายประมาณวัน2วันเองนะครับคือวันไหว้เนี่ยนะครับพ่นสีดำสียังไม่แห้งเลยปฏิหาริย์มากนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ที่นี่ผมก็คงสร้างไม่ได้แล้วก็ผมเคยติดต่อช่างบางคนเขาบอกขอใช้เวลา6เดือนในการปั้นบางคนบอกขอใช้เวลา3เดือนแต่ที่นี่เราใช้เวลา40วันแล้วก็ที่ปฏิหาริย์มากกว่านั้นก็คือว่าในวันที่ไหว้นะครับผมแทบไม่ได้โปรโมทเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะก่อนราหูย้ายวัน2วันสียังพ่นกันอยู่เลยเราก็ไม่มั่นใจว่าจะเสร็จทันไหมเราก็เลยไม่ได้โปรโมทอะไรมากมายเราก็บอกลูกศิษย์ที่อยู่ในช่องนะครับแล้วท่านประธานมูลนิธิก็ถามผมว่าจะเตรียมของดำคิดว่ามีคนมาเยอะไหมจะได้เตรียมของดำมาไหว้ผมเองก็อยากให้คนมาเยอะนะเพราะว่ารายได้เนี่ยผมจะให้มูลนิธิทั้งหมดเลยเพราะว่าท่านให้สถานที่ผมค่าของดำของไหว้ผมก็บอกว่าน่าจะมาสัก300คนแต่ว่าซื้อไว้200ก่อนดีกว่าว่าก็เตรียมไว้สัก100นึงนะครับแต่อย่าเพิ่งแพ็คเดี๋ยวกลัวแกะซองแกะของมานะครับขนมขนมไอ้พวกโอริโอ้ไอโอเนี่ยมันจะไปแจกคนอื่นได้อย่าเพิ่งแกะเอา100นึงสำรอง200มาใส่ถาดไว้คิดว่ามา300แต่ว่าที่ผมบอกว่ามันเซอร์ไพรส์ก็คือว่าวันนั้นมีคนมา 5-6,000 คน 5-6,000 คนนะแล้วคนที่มาเนี่ยมันคนแถวนี้ก็มีนะแล้วคนแถวนี้ก็บอกด้วยว่าไม่รู้หรอกว่าที่นี่มีพระราหูเพราะว่าเคยมาไหว้แล้วไม่เห็นพระราหูเอาไว้จะเห็นได้ไงเพิ่งสร้างนะครับเขามา5,000คนจากของที่เตรียมไว้300ชุดต้องไปแมคโครโฆษณาแมคโครเลยที่อยู่ใกล้ๆแมคโครบางบอนไป 4-5 รอบรอบที่2ก็คือของหมดไปซื้อมาเตรียมหมดอีกเพราะว่าของเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามาเวียนได้หรือเพราะคนมารอเต็มเลยเราต้องไปซื้อของใหม่มานะครับน่าตกใจมากเลยว่าอุ๊ยผมเลยกลับมานึกว่าหรือว่าเราจะมาทางนี้ที่เราต้องทำงานเพราะว่าพระราหูเราอยู่ในภพราพะหรือว่าเราจะมาทางนี้นะครับแล้วก็พอจัดงานเสร็จนะครับผมก็ไปไหว้ท่านไม่มีคนละนะครับก็ขอท่านว่าขอให้ชีวิตผมดีขึ้นนะตอนที่ผมจัดงานอะไรเนี่ยผมยังมีหนี้เยอะแยะเลยแต่ว่าเมื่อเราต้องการจัดให้ท่านพระราหูย้ายเพราะว่าคนมักจะไหว้กันตอนพระราหูย้าย
ตอนที่ไม่ย้ายไม่ไหว้ก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงแต่ผมก็จะจัดรายการไปเรื่อยแล้วจะบอกว่าไหว้ท่านเถอะครับเราก็อย่าไปไหว้เลยว่าปีครึ่งไปไหว้ทีคนก็ไปไหว้เยอะมันไปเบียดเสียดแล้วเราก็ไปไหว้ตามเขานะครับถ้าเราศรัทธาเนี่ยมีไว้ที่บ้านก็ได้บอกนิดนึงเนี่ยที่ผมตั้งเนี่ยมีครบ8วันเลยนะอาทิตย์จนถึงวันพุธกลางคืนเลยนะครับบางคนผมเคยจัดดูดวงคนทั้ง8วันคนบอกว่าผิดป่ะเนี่ยคนมันมีแค่7วันบอกอ๋อถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยมี8วันนะมี8วันพุธกลางคืนด้วยเพราะพุธกลางคืนเป็นวันพระราหูคนเกิดวันราหูก็บอกคนดูดวงคนเกิดทั้ง7วันก็ไม่ได้ผิดอ่ะแต่ว่าถ้าให้ดีต้องดูวันที่8ด้วยนะวันพุธกลางคืนด้วยนะครับผมมีนะฮะทั้งหมดเลยมีพระราหูแล้วก็มีเป็นหินนะครับประจำวันตั้งแต่หินสีแดงนะครับแดงเหลืองชมพูเขียวนะครับส้มฟ้าม่วงแล้วก็ดำนะฮะ8องค์เลยแต่วันนี้ยังไม่ได้ให้เช่ามาตั้งโชว์ในช่วงที่วันนั้นผมไหว้ผมก็ไปตั้งจิตไหว้น้ำตามก็ไหลออกมานะครับเล่าเรื่องนี้หรือเล่าเรื่องความทุกข์หรืออะไรเนี่ยมันก็ส่วนมากผมดูดวงลูกศิษย์โทรมาก็น้ำเสียงสะอื้นทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันอัดอั้นตันใจเวลาเรามีความทุกข์เวลาเรามีหนี้สินเวลาเรามีปัญหาเนี่ยมันไม่จะบอกใครหรือเวลาเราได้พูดออกมาเนี่ยน้ำตามันก็ไหลวันนั้นผมก็ตั้งจิตน้ำตาผมก็ไหลเพราะว่าตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าผมจะเป็นยังไงผมก็บอกว่าขอให้ท่านช่วยนะครับถ้าผมดีขึ้นสำเร็จเนี่ยผมก็จะนะครับจะศรัทธาท่านแล้วก็จะกราบไหว้บูชาจะเผยแพร่แล้วก็จะทำงานกับทางด้านนี้ถ้ามีโอกาสช่วยคนที่เดือดร้อนได้ก็จะช่วยอันนั้นบอกไปอย่างนั้นน้ำตาก็ไหลเพราะว่ามันไม่คิดว่าจะเป็นไปได้นี่ที่น้ำตาไหลก็เพราะว่าชีวิตมันบัดซบเหลือเกินเขาบอกชีวิตก็คือพูดไปว่ามันไปไหว้มาทุกที่พูดแบบนี้ตลอดแล้วมันไม่เคยสำเร็จสักครั้งอ่ะวันนั้นก็บอกไปแล้วก็มองตาท่านแล้วก็เหมือนท่านจะยิ้มจริงๆหลายคนเห็นยักษ์เห็นพระราหูแล้วบอกน่ากลัวแต่ผมมองที่ปั้นมาแล้วเนี่ยท่านหน้าแทบไม่ได้ดุท่านเหมือนมีความเมตตาอยู่นะครับตั้งแต่วันนั้นผมก็ตั้งใจแล้วว่าเดี๋ยวผมจะต้องจัดงานทุกพุธยกเว้นที่ติดธุระเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกมันมีแวบเข้ามาในสมองว่าจริงๆท่านน่ะเป็นปูนเรารู้อยู่แก่ใจว่าตอนนั้นยังไม่มีงบที่จะการปั้นมีปูมีเรซินแล้วก็มีทองนะครับทองเหลืองผมพระเสาเนี่ยผมพอเป็นครั้งที่2เนี่ยผมปั้นองค์พระเสาซึ่งเป็นมิตรกับท่านเนี่ยเพราะพระเสาเนี่ยทายโทษให้ทายเสาเนี่ยคนก็มีความทุกข์เยอะผมเลยตั้งปั้นพระเสาให้คู่กับพระราหูนะครับแล้วไหว้ท่านอย่าไปกลัวท่านผมตอนนั้นเนี่ยผมก็บอกบุญลูกศิษย์เริ่มมีกำลังแล้วเริ่มมีความกล้าเริ่มมีลูกศิษย์ติดตามแล้วก็บอกว่าขอปัจจัยช่วยกันเท่าก้อนทองเหลืองคนละพันคนละ500คนอะไรก็ได้นะครับเราก็เอาทองเหลืองมาหล่อท่านก็จะเป็นรูปทองเหลืองแต่ของพระราหูยังเป็นปูนอยู่เดี๋ยววาระสำคัญน่ะจงได้มีโอกาสที่จะทำให้ท่านถาวรเป็นองค์ทองเหลืองเลยนะครับผมก็มองรูปท่านก็มองในวันที่ปั้นเสร็จว่าท่านเป็นปูนเรารู้อยู่แก่ใจว่าท่านเป็นปูนปูนก็เป็นปูนที่นะครับเราสมมุติขึ้นมาว่าเป็นเทพองค์นู้นองค์นี้แต่ว่าถ้าเราจะใส่หัวใจท่านเข้าไปตอนไปเรียนมาเนี่ยบางคนเขาไปเจิมใช่ไหมไปเปิดเบิกเนตรใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่พอหรอกถ้าเราใหญ่ท่านมีชีวิตเนี่ยเราต้องมอบความรู้สึกให้ท่านหรือว่าความที่เราทำอะไรแล้วเราไม่ใช่ทำเพื่อสร้างภาพอ่ะเราต้องทำให้มันเกิดสิ่งตรงนั้นมันเหมือนกับท่านมาประทับบ่อยจนท่านอยู่ในสิ่งที่เราปั้นขึ้นมาผมก็เลยตั้งใจแย่บวงสรวงแล้วจัดงานให้ท่านทุกพุธนะครับเชิญเวลาเขาอ่านองค์การเขาเชิญท่านมาเป็นประธานนะครับเชิญท่านลงเสด็จลงมาประทับนะครับลงมาแล้วก็มีนะครับของนะครับถวายต่างๆนะครับเราจัดมาเป็นร้อยครั้งแล้วนะครับบางพระบางองค์นะครับอยู่เป็นร้อยสิบปีร้อยปีนะครับเขาอยู่มานานนะครับถึงศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างที่ไหว้เนี่ยผมไปไหว้ที่สนามหลวงนะวัดพระแก้วเนี่ยผมตอนที่ผมมีปัญหาเยอะผมก็นึกเลยว่าโอ้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มวัดเลยเพราะว่าท่านตรงนั้นน่ะเป็นราชวังเป็นอะไรที่นะครับเข้มขังมากดังนั้นผมก็มองท่านแล้วก็ตั้งใจจะจัดงานทุกพุธนะครับฉะนั้นถ้าท่านม
ีความสนใจก็ฝากไว้ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธานะครับเรื่องของพระราหูเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าในช่วงที่ผมทำปีแรกหลายคนยังมีความเชื่อว่าท่านเป็นยักษ์นู่นนี่นั่นบางทีผมก็มีคนบอกยังไม่มีโชคไม่มีลาภแล้วจะทำยังไงดีหรือว่าถ้าอาจารย์จะแนะนำคิดว่าจะแนะนำอะไรผมก็ว่าแนะนำว่าให้ไหว้พระราหูนะครับบางท่านผมก็เลยบอกว่าผมทำพระราหูนะครับอย่างที่บนถาดเนี่ยครับให้เช่านะครับหลายท่านก็เช่าไปได้ไม่นานหลายท่านก็บอกว่าอาจารย์หนูขอคืนที่บ้านไม่มีใครสนับสนุนผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นความเชื่อในปีแรกๆมีคนกลัวไม่แล้วก็มีความเชื่อว่าไม่ให้นำพระราหูเข้าบ้านนะครับผมก็เลยบอกว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าพระราหูนะครับถ้าคุณไปดูตามราศีในแต่ละย้ายเนี่ยในช่วงเวลาท่านก็ตกในตำแหน่งที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าคนที่เรียนทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะทราบดีว่าวิธีการดูที่ถูกต้องอ่ะมันต้องไปดูที่ดาวเดิมดาวกำเนิดด้วยว่าท่านอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับแล้วในปีแต่ละปีมันจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือดาวที่มันอยู่ในวันเกิดของเราวันตกฟากดาวที่ดีถ้าเป็นดาวที่พระราหูดีเนี่ยยังไงท่านก็ส่งเสริมเรานะครับฉะนั้นเวลาเราดูในปีนี้ท่านดีนะครับท่านอยู่ในตำแหน่งที่ดีกับเราเนี่ยแต่เราไปมองว่าท่านกลัวท่านอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เลยบอกแล้วแต่ไม่มีความเชื่อความศรัทธานะครับผมแนะนำให้นำไปไหว้ในบ้านแต่หลายท่านก็ไม่กล้าแต่หลังจากนั้นไม่นานคนที่เราแนะนำไปเริ่มดีขึ้นนะครับอย่าว่าแต่ไหว้เป็น10เลยบางคนจะไหว้ถึง100ครั้งอย่างที่ผมบอกไปแล้วตอนนี้มีถึง80ครั้งไปแล้วแล้วก็บางคนไม่จำเป็นที่จะต้องฝากผมไหว้คุณไหว้ที่บ้านได้เลยทุกวันพุธครั้งแรกให้คุณใช้ของไหว้12อย่างก็ได้นะของดำคุณหาอะไรก็ได้เป็นน้ำมั่งเป็นผลไม้อาหารก็ได้นะครับให้มันครบ12อย่างหรือจะ8อย่างก็ได้ได้ทั้ง2อย่างนะครับตกลงคนถามว่าเอายังไงกันแน่จะ12ก็ได้จะ8ก็ได้อยู่ที่กำลังทุนแล้วถ้า12น่ะงบก็ใช้เยอะขึ้นแต่ถ้างบปานกลางก็สัก8อย่างก็รู้แล้วในครั้งต่อไปนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ของดำ8อย่างหรือ12อย่างขึ้นน้ำถวายท่านเป็นน้ำดำสัก1แก้วนะครับใช้ธูปดำ8ดอกหรือ12ดอกก็พอนะครับในการไหว้ในครั้งต่อไปเพราะว่าท่านรับรู้แล้วน้ำดำจะเป็นกาแฟดำก็ได้หรือเป็นน้ำเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่มันมีสีดำก็ได้นะครับอันนี้นะครับหลังจากที่แนะนำไปหลายท่านก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็ไหว้ขอโชคขอลาภกันไปทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาของเรานะครับแล้วก็ในช่วงนี้ขออนุญาตพูดถึงแล้วแนะนำนะครับผมพูดในคลิปเลขจากภาษีไปหน่อยหนึ่งว่าโหราศาสตร์ไทยที่เราเรียนมาเนี่ยเราตั้งใจจะมาดูดวงทำนายทุกวันนี้ก็ยังมีคนดูดวงกับผมนะครับแน่นอนเรามาดูใหม่ๆเราก็เริ่มจาก300 500เพราะว่าดูแพงเขาไม่ดูกับเราหรอกเพราะเรารู้เราแม่นหรือเปล่าไปเก็บกับแพงนะแต่พอตอนหลังเราดู500ใช่ไหมครับแล้วงานมันเยอะเราก็อยากจะให้เขาดูกับเราน้อยๆเราก็บอกว่าค่าดูดวงกับเรา 1,000 แต่ก็ยังมีคนที่จะดูแต่เนี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเล่นตัวหรือว่าเราจะไม่เห็นคุณค่าของเงิน 1,000 นะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับคือคนที่ดูแม่นอ่ะผมมั่นใจว่าคนที่เรียนมาเขาแม่นเพราะว่าหลักวิชามันเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่การออกคำพยากรณ์บางอย่างแค่นั้นเองเช่นประสบการณ์หรือสถิติที่เขามีเยอะแล้วก็สามารถจิบแต่ละอย่างมาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันมีสภาพเพศสภาพเนี่ยมีหลากหลายเลเวลซึ่งไม่ใช่ความผิดอะไรแล้วปัจจุบันเนี่ยสังคมยอมรับในต่างประเทศเขามีกฎหมายนะครับในการแต่งงานกันเลยด้วยซ้ำแต่เมื่อก่อนไม่มีนะครับไม่มีฉะนั้นการที่เราจะทำนายเพศสภาพเนี่ยนะครับถ้าเรายึดตำราที่ครูบาอาจารย์ให้มา 100% เลยเราก็อาจจะมีจุดที่เราพลาดนะครับทำให้ทายไม่แม่นบางจุดไปฉะนั้น
พระราหูเดี๋ยวสมัยก่อนก็ไม่มี 5G นะฮะสมัยก่อนไม่มีโซเชียลนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตฉะนั้นพุทธก็เป็นพุทธพุทธจะไม่เป็นพุทธดาวเทียมนะครับเพราะเมื่อก่อนยังไม่มีเคเบิลทีวียังไม่มีสัญญาณที่ส่งผ่านทางดาวเทียมแล้วก็ทางพุทธโซเชียลมีเดียฉะนั้นพุทธเดี๋ยวนี้ถ้าจะแปลว่าการพูดอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วมันก็ต้องแปลไปเรื่องของถ้าแปลเรื่องการค้าขายมันก็ต้องสามารถแปลไปในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ได้ด้วยนะครับแม้แต่การเสี่ยงโชคเดี๋ยวนี้เราก็สามารถถ้าเราตีพระรหัสหรือเราตีดาวที่มันเป็นต่างประเทศบางทีเนี่ยถ้ามันไปตกในโชคลาภเนี่ยเราก็อาจจะมองเรื่องของการเสี่ยงโชคออนไลน์เสี่ยงโชคที่มันผ่านทางโซเชียลฉะนั้นถึงได้บอกว่าบางทีเราเองต้องมาประยุกต์การออกคำทนายให้มันเหมาะกับสภาพปัจจุบันด้วยฉะนั้นเราก็ต้องเอาตำราของครูบาอาจารย์เราก็ในเรื่องของสภาพในความเป็นอยู่วิถีชีวิต new normal เนี่ยมาผสมผสานกันฉะนั้นมันก็อยู่ที่คนที่จะตีความในเรื่องของดาวในเรื่องของจุดที่เขาจะออกคำพยากรณ์ออกมาให้นะนั้นเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากกันนะครับนั้นดูมันต้องใช้เวลาใช้สมาธิแล้วก็จะไปออกคำพยากรณ์ส่งเดชมั่วๆมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเขาเชื่อหรือเขานำไปปฏิบัติหรือเขาเข้าใจไปแบบนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันดีมันก็ดีไปนะถ้ามันไม่ดีมันก็จะทำให้คนที่ดูกับเราเนี่ยมีปัญหาฉะนั้นผมเลยคิดตรงนี้เยอะนิดหนึ่งแล้วก็พอเราเรียนเริ่มมีความรู้แล้วเราก็เริ่มที่จะได้ดูดวงให้กับหลายๆคนเราก็เห็นเขาถามเห็นเขาดูแล้วเขาก็ถามสุดท้ายทุกคนถามนะจะแก้ยังไงไอ้ปัญหาพวกนี้จะทำยังไงดีสุดท้ายถ้าเราไม่มีความรู้ตรงนั้นเราก็ตอบไม่ได้แล้วเราก็ต้องให้เขาไปทำบุญถวายสังฆทานนู่นนี่นั่นหรือเราก็อาจจะมีคนที่มาจัดรายการกับเราเยอะๆเราก็บอกอาจารย์คนนี้เก่งเรื่องนี้เราก็แนะนำให้ติดต่อไปหาอาจารย์คนนี้ดีกว่าเพราะเราไม่ได้ไปเรียนมาเราไม่ได้เก่งตรงนี้เราจะไปมั่วๆทำแบบเขามันก็ไม่ได้แต่นี้พอเราติดต่อไปอาจารย์แต่ละท่านเขาต้องมีค่าครูค่าวิชามันก็เป็นเหมือนกับว่าเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเขาก็ต้องไปเพิ่มเราก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายให้เขาที่จะต้องไปทำพิธีพวกนั้นจนวันหนึ่งเราคิดว่าเขาถามมากๆเอ๊ะถ้าเรามีความรู้ด้วยช่วยได้มันก็จะดีผมก็เลยไปเรียนเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็แนวการแก้ไขมานะครับไอ้ถ้าติดตรงนี้มันควรแก้ยังไงจนวันหนึ่งเราก็ทำตรงนี้ได้เราก็มีความรู้สึกว่าดูไปแก้ไปบางทีเราดูแล้วบางทีเราไม่อยากที่จะไปพูดให้เขารู้สึกไม่สบายใจเราก็อาจจะแก้ให้เขาไปเลยนะครับหรือเสริมไปเลยแล้วเราก็บอกเขาว่าตรงนี้เราผูกดวงเสริมโชคลาภไปให้เสริมความสำเร็จตรงนั้นตรงนี้ไปให้เพื่อที่จะบอกเขาบ้างแต่ว่าบางอย่างเราก็จะไม่บอกให้เขาเป็นกังวล นะครับมันคือการเสริมไปโดยที่เราไม่ได้บอกเพื่อเราจะเก็บตังค์เขาอยู่แล้วเพราะเราเสริมให้ไปจนถึงจุดนี้ผมเลยมีความคิดว่าถ้าดูกับผมเนี่ยผมจะไม่ดูละเอียดละถ้าดูรายละเอียดอยากให้ดูอาจารย์ท่านอื่นผมก็จะบอกการเงินโชคลาภจุดดาวที่มันมีพลังของคุณว่าจุดไหนที่มันจุดแข็งจุดดีแล้วถ้าคุณถามมาในจุดไหนที่มันดาวที่คุณมันจะเสริมมันหรือว่ามันจะแก้แนวทางเราก็บอกไปแล้วเราก็มาผูกดาวเสริมดวงแก้ตรงนี้ให้ดีกว่าเพราะว่าเราไปแก้ที่ดาวกำเนิดนะครับฉะนั้นก็จะไม่ได้ดูแบบละเอียดให้คุณถามในประเด็นที่คุณเปิดใจแล้วก็เราจะผูกแก้ให้คุณไปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าดูดวง1อย่างแก้อีก1อย่างคุณจะโดน2เด้งนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นคอร์สที่สูงนะครับก็การผูกดาวเสริมดวงเนี่ยผมก็จะมีดวงวิชัยโชคลาภจริงๆเนี่ยมันมาจากวิชัยสงครามดวงวิชัยสงครามเนี่ยสมัยก่อนนู้นเลยนะ10ปีแล้วคนที่จะดูได้ต้องใช้หลัก 2-3 หมื่นเพราะว่านักธุรกิจข้าราชการตอนที่ไม่มีโควิดตอนเศรษฐกิจดีๆเนี่ยเขามีงบประมาณเขาก็จะดูดวงวิชัยสงครามผูกเบ็ดตะเร็ดหมดเลยเสริมให้ชีวิตดีขึ้นนะครับเป็นศาสตร์ชั้นสูงนะครับพอในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีนะเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะจากหลัก
แพงๆก็เหลือ 15,000 15,000 นะครับแต่ไม่ควรต่ำมากเพราะว่ามันจะเสียวิชาเขานะครับ 5,000 10,000 ก็ถือว่ากันเองแล้วกันดวงวิชัยสงครามผมแปลงมาเป็นดวงวิชัยโชคลาภก็มียันผูกดวงล้อมดาวล้อมดวงของเรานั่นแหละแล้วก็เอาดาวที่มีพลังไปเสริมนะครับแล้วก็มีการทำยันพระราหูซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นเทพโชคลาภเสริมไปด้วยนะครับปกติก็คือ 1,000 บาทก็อย่างที่บอกไปถ้าดูดวงก็ 1,000 แล้วแต่ผมจะเขียนแผ่นดวงวิชัยโชคลาภไปให้เนี่ย 1,000 บาทแล้วก็ดูดวงเสริมไปให้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าวันที่23ตุลานะครับมีป้ายโปสเตอร์นะ23ตุลาผมจะมีงานดูดวงนะครับแล้วก็จัดที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับท่านที่สนใจนะครับก็มาได้มาถามคำถามหลักๆของท่านแล้วก็ผมจะผูกดวงให้จาก 1,000 บาทผมจะคิดแค่300บาทเพราะว่าดูดวงที่นี่ในวันที่23เนี่ยรายได้เราจะนำไปมอบให้กับคนช่วยคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับค่าดูดวง300บาทค่าทำพิธี300บาทจาก 1,000 บาทนะครับในดวงวิชัยโชคลาภแล้วก็มีการเขียนผูกดวงสวมดวงแล้วก็มีให้ดวงองค์พระราหูเนี่ยนะครับผูกในดวงชะตาให้ท่านมีโชคลาภในปีต่อไปเนี่ย300บาทเหมือนกันจาก 1,000 นะครับเพราะว่าจะไปช่วยภัยน้ำท่วมนะปกติผมจะทำทุกสิ้นปีให้ปีหน้ามันดีเลยตุลาไปนี้ก็อาจจะกลับไปราคาเต็มนะครับ 1,000 บาทหนังสือก็เหมือนกันผมให้แค่ถึงตุลานะผมจะนำไปมอบให้วัดนะครับแล้วในธันวามกราเป็นราคาปกติเพราะว่ายังไงนะครับผมก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายทีมงานนะครับค่าใช้จ่ายของคอร์สพนักงานนะผมมีบริษัทนะครับ888โปรโมชั่นร่ำรวยจำกัดจดบริษัทนะมา3ปีแล้วก็จ่ายภาษียังถูกต้องนะครับจากเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะตรงนี้มีบริษัทแล้วก็นะครับก็มีลูกน้องที่ดูแลเป็น10เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ผมก็จะกลับไปราคาปกติเพื่อที่จะนำเงินตรงนี้แหละมาพัฒนาบริษัทด้วยนะครับฉะนั้นต้องบอกตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับว่าในช่วงตุลานี้ผมนำรายได้ไปทำบุญนะครับทั้งหมดเลยขายได้กี่เล่มตอนนี้ร้อยกว่าเล่มแล้วผมก็นำไปมอบให้วัดหลังจากนั้นก็นะครับมันบริษัทก็ต้องส่งภาษีนะครับก็ต้องมีรายได้มีค่าจ่ายค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าบริษัทค่าเช่าออฟฟิศก็ว่านไปนะครับจาก 1,000 บาทเหลือ300นะถ้าใครมาไม่ได้วันที่23เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบอร์ขึ้นคอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับในช่วงถึงสิ้นปีแล้วกันนะครับถึงสิ้นปีนะครับ300บาทนะผมจะทำให้ถึงสิ้นปีเพราะว่าอยากให้ปีหน้าดีขึ้นแล้วมีอีกอันนึงนะครับที่อันนี้เนี่ยผมทำมาถ้าจำไม่ผิด3ปีละเวิร์กมากๆเลยแต่ว่าไม่ได้พูดบ่อยพูดในเวลาที่สำคัญโดยเฉพาะปลายปีนี้นะครับกระจกแปดเหลี่ยมพระราหูนะครับไปได้วิชามาเมื่อครั้งแรกๆเลยที่ผมแย่มากๆเลยบริษัทจะไปไม่ไปแหละนะครับมีท่านดูดวงผมชอบดูดวงกันนะครับแล้วก็หมอดูผมก็ดูหลายคนแล้วบางทีผมก็ไปดูกับพระท่านบางทีท่านก็ไปเรียนวิชาดูดวงมาแต่ว่าท่านเนี่ยผมมองว่าผมตอนนั้นผมเชื่อพระเยอะมากกว่าผมก็ไปหาใครบอกพระคนไหนดูแม่นผมดูท่านก็บอกผมว่าผมว่านะครับตอนนั้นน่ะผมถามคำถามตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นหมอดูผมทำช่องหมอดูผมก็ถามท่านว่ารายการที่ผมจะทำจะดีไหมนะครับเขาก็บอกว่าดีนะครับแต่ผมเนี่ยดวงผมเนี่ยเหมาะเป็นหมอดูผมไม่ได้เป็นหมอดูผมเป็นเจ้าของช่องนะครับแล้วก็ท่านก็แนะนำผมว่าผมว่าควรจะมีแบ็คนะผมบอกโอ้ผมไม่รู้จักหรอกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแบ็คนะผมคิดว่าพวกทหารพวกตำรวจเนี่ยผมต้องมีไว้นะเวลามีเรื่องมีราวอะไรเราจะได้รู้ไหมว่าใครเป็นแบ็คเรา มีคนชอบบอกรู้ไหมกูลูกใครอะไรเงี้ยก็ต้องมีแบ็คคนที่เส้นสายนะนี่เราบอกเราไม่มีท่านก็เลยบอกว่าไม่ใช่แบ็คที่เป็นคนแบ็คเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ผมบอกแล้วควรจะไหว้องค์เทพองค์ไหนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนที่ท่านก็บอกว่า
อันนี้เราก็ต้องไปนะครับดูนะครับแล้วคุณก็จะรู้เองว่าคุณควรจะมีเทพองค์ไหนคุ้มครองคุณนะครับหลังจากนั้นผมสร้างพระราหูเสร็จแล้วผมนึกคำท่านผมก็ทำกระจกนะครับขึ้นมามียันนะครับแล้วก็ตั้งจิตถึงพระราหูแล้วก็เอารูปของท่านนะครับแล้วก็ทำเป็นแปดเหรียญตามสัญลักษณ์ท่านเลยไปติดที่บ้านเพื่อเป็นแบ็คป้องกันหลายๆอย่างนะครับเพราะบางทีผมประจำเลยจิตตกมากดูดวงแรกๆมีแต่หมอดูบอกผมว่าคุณเนี่ยทำดูดวงเสร็จคุณต้องไปทำบุญเยอะๆนะเพราะคุณไปยุ่งกับกรรมของคนอื่นนะเจ้ากรรมในเวรเขานู่นนี่เขาจะเข้าตัวเราก็จิตตกพลังเราก็อ่อนเหลือเกินกลัวมากเลยแล้วก็พระราหูมาติดนู่นนี่นะตอนหลังเราไม่กลัวละเพราะว่าตอนหลังก็มีแต่คนบอกดูดวงอย่าไปดูฟรีนะเดี๋ยวนู่นนี่เข้าตัวผมดูดวงผมก็ดูฟรีเลยผมเปิดดูดวงฟรีในช่วงนั้นเพราะว่าหนึ่งเคสผมน้อยผมเปิดปุ๊บผมมาเป็นพันคนเลยนะครับเราก็ดูดวงไปให้แล้วเราก็ตั้งจิตนะครับรายได้ที่เรามีบุญเงินที่คุณทำบุญเข้ามาเนี่ยผมขอญาติเฉลี่ยเป็นเงินค่าครูในการที่จะได้ดูบนดูดวงให้กับหลายๆท่านถือว่าเป็นถั่วเฉลี่ยกันไปนั่นอย่างหลายท่านถ้าดูพันหนึ่งอ่ะ500อ่ะโอ้ย500กินข้าวได้ตั้งหลายวันไม่ต้องถึงพันหรอกเขาไม่ไหวนะครับขอญาติที่ครูบาอาจารย์ที่เราจะดูนะครับไม่มีอะไรนะครับอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นผมก็ไปศึกษาเพิ่มว่าชัยภูมิในวิชาที่ครูบาอาจารย์สอนถ้าเป็นคนจีนเขาก็จะไปดูศาสตร์ฮวงจุ้ยของไทยก็เป็นในเรื่องของชัยภูมิบ้านต่างๆในแต่ละทิศวางยังไงอะไรยังไงผมก็ไปเรียนมาเพิ่มแล้วก็ทำกระจกมาจุดหนึ่งที่หน้ามีเลยที่หน้าบ้านนะครับเพราะว่าสมัยก่อนผมเห็นได้เสือคาบดาบจริงๆผมก็ไม่รู้คนจีนนะมีเสือคาบดาบอยู่แปดเหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นรูปเสือนะครับเพื่อป้องกันผู้ผีปีศาจแต่ของเราพระราหูเนี่ยจริงๆเนี่ยจริงๆท่านไม่ใช่ยักษ์อย่างเดียวนะคำเล่าไปอ่านเถอะว่าในชาติอีก2ชาติต่อไปเนี่ยท่านจะบรรลุเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะครับมีชื่อด้วยนะครับแล้วต้องไปศึกษาเรื่องมันยาวนะครับเพราะว่าท่านมีการบำเพ็ญตบะมีเพียรมีบารมีที่แรงกล้านะเห็นอย่างเงี้ยท่านเป็นยักษ์แต่ว่านะครับในสิ่งที่เขาเล่าว่าแล้วกันนะครับว่าท่านจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะครับฉะนั้นท่านก็มีบารมีนะครับฉะนั้นเราไปติดท่านไม่หน้าบ้านส่วนหนึ่งก็การลุ่มเพลิมพัดกันสิ่งที่สมมุตินะเราทำงานด้านนี้หรือคนชอบเราจะไม่ชอบเราก็เยอะเราไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่ว่าเราก็ไม่แน่เราก็ถือว่าถ้ามีอะไรที่เขาไม่พอใจเราหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นความเชื่อนะฮะเราก็มีครูบาอาจารย์แม้แต่เวลาผมไปทำงานข้างนอกนะครับแม้ตอนที่ผมยังทำไปเรียนพิธีกรรมแล้วผมยังทำพิธีเนี่ยอาจารย์หลายท่านเขาทำอันดับแรกคือเราก็ต้องทำน้ำมนต์ครับทำน้ำมนต์มานี่เรียนนะครับเรียนมาทุกคนที่เป็นพราหมณ์ทำพิธีกรรมนะท่านทราบข้อนี้ดีแน่นอนทำน้ำมนต์หนึ่งก็คือลดให้ตัวเราเองแล้วก็ลดให้กับนะครับทีมงานของเราเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองในสิ่งต่างๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆในบริเวณนั้นนะครับในพิธีกรรมที่เราทำนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีแบ็คมีครูบาอาจารย์แล้วเราไปติดหน้าบ้านนะครับแล้วทีมคันเนี่ยท่านเป็นเทพโชคลาภเราก็ใส่เขียนยันในเรื่องของการเกี่ยวกับโชคลาภแล้วก็ทรัพย์ด้วยนะครับก็ตั้งใจว่าไม่ใช่ดันทรัพย์หรือว่าให้ทรัพย์หนีนะครับเป็นกระจกดูดซับนะเราเขียนยันเพื่อให้ซับเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ท่านก็ปกป้องคุ้มครองไว้ที่หน้าบ้านนะครับตำแหน่งถ้างบน้อยก็1ตำแหน่งที่หน้าบ้านนะครับที่สำคัญอีกที่หนึ่งที่แนะนำไม่มีในห้องน้ำนะครับแต่ว่าติดหน้าห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่ผมไปเรียนมาเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เป็นที่สะสมหรือที่อยู่ของสิ่งปฏิกูลนะสิ่งที่มันเป็นสิ่งสกปรกโสโครกใช่ไหมแต่จริงแล้วมันเป็นพลังลบฉะนั้นบางทีถ้าเป็นฮวงจุ้ยจีนเขาบอกว่าห้องน้ำตรงกับประตูหน้าบ้านนู่นนี่นั่นมันไม่ดีนะครับให้มีที่กั้นหรือว่าให้มันเหลื่อมกันแต่ถ้าทางวิชาที่ผมทำเนี่ย
นะครับห้องน้ำนะครับมันเป็นแหล่งของการเงินดังนั้นผมให้ติดพระราหูไว้ไปช่วยเสริมเพิ่มพลังบวกการเงินเราจะได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าทำไมผมบอกว่าเป็นจุดที่สองที่สำคัญเพราะเรื่องการเงินถ้าในการงานเนี่ยผมเนี่ยผมให้ไปติดที่ห้องครัวนะครับเพราะว่าการทำอาหารทำกับข้าวมันคือการกินเพราะว่าเราไปทำกับข้าวนะการกินก็คือทำมาหากินนี่แหละนั้นผมหมายถึงเรื่องของอาชีพการงานอยากให้การงานดีก็ต้องไปติดไว้ที่ห้องครัวนะครับแต่ในเรื่องถ้าเป็นความรักเนี่ยผมมองเป็นที่ห้องนอนนะห้องนอนเรื่องความรักความอบอุ่นของครอบครัวก็ไปติดไว้ที่ห้องนอนนะครับถ้าสหัชชะนะครับเพื่อนฝูงมิตรภาพมิตรหมู่มิตรต่างๆอยากให้มีมิตรดีเยอะอยากให้มีมิตรที่ช่วยเหลือก็กูลกันก็ไปติดไปที่ห้องรับแขกนะครับส่วนในอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นห้องนะครับที่คนที่ไม่เคยคิดอันนี้ไม่เป็นไรไม่ติดก็เป็นไรผมอันนี้กรณีที่คนที่ทำงานทำธุรกิจนะครับอันนี้ผมแนะนำเป็นแค่บางเคสนะครับให้ไปติดที่บันไดเป็นรากฐานที่มั่นคงนะครับทำบริษัทก็จะได้มั่นคงผมได้ทำบริษัทมาช่วงแรกเนี่ยเปิดเป็น10บริษัทแล้วเป็นคนที่มีสโลแกนนะครับก็เจ๊งนะเปิดบริษัท10ทีเจ๊ง9ทีไม่เป็นไรขอให้สำเร็จสักทีนึงนะครับขาดทุน9ครั้งได้กำไรผสมกันในครั้งก็มันเป็นชอบหลอกตัวเองตอนนี้เกิน10ครั้งแล้วนะครับกว่าจะสำเร็จนะก็คือพูดง่ายคือว่าเราทำให้เรายังไม่ยอมแพ้เดี๋ยวไม่ต้องสำเร็จสักครั้งแต่ว่ามันช้าแล้วก็โอ้กว่าจะสำเร็จนี่มันชีวิตมันบางคนอ่ะมันจะรอความสำเร็จไม่ไหวไปติดที่บันไดนะครับเพราะจะติดพื้นมันก็ยากผมถือว่าบันไดก็คือพื้นก็คือความมั่นคงให้ไปติดอีกอันนึงนะครับถ้าบ้านเรามีเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับแนะนำให้ไปติดที่ต้นไม้ต้นไม้เนี่ยหมายถึงบางคนมองว่ามันเป็นอุปสรรคปัญหานะครับเสาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้ที่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าเราไปติดแต่ว่าทางเสาเนี่ยทางโหราศาสตร์ไทยมันคือดาวเสานะครับดาวเสากับดาวพระราหูเนี่ยเป็นมิตรกันก็เอาพระราหูไปติดท่านสักนิดนึงนะครับจากปัญหามันก็จะกลายเป็นโชคลาภนะครับ7 8เป็นคู่มิตรนะครับแล้วก็ถ้าทำอะไรสิ่งที่ดีเข้ามามันจะไม่มาเล็กๆเนี่ยมันจะมาแบบก้อนใหญ่ๆเข้ามาเลยนะครับฉะนั้นก็แนะนำเน้นนะครับติดหน้าบ้านนะครับผมทำที่คล้องไว้ให้เพราะว่าปีแรกๆนะครับมันหนักเป็นกระจกผมไม่สั่งตัดมาเลยผมให้เขาใช้กาว2หน้าไปพอติดไปสักพักกาวเริ่มหมดแรงกาวมันเริ่มจะไม่มีความเหนียวแล้วมันก็ฉลนผมก็เลยทำไอ้ตัวนี้มาให้คุณนะครับใช้ไอ้ตัวบุ๊กก็ได้เจาะเข้าไปแล้วก็ใส่เกลียวหน่อยแล้วก็แค่แขวนมันนะครับมันจะได้แขวนได้นานนะครับหน้าบ้านห้องน้ำห้องครัวห้องนอนห้องรับแขกนะครับแล้วก็เสาหน้าบ้านนะครับแผ่นละ100นะครับคุณจะเอาไปจุดเดียวก็ได้หรือคุณจะเช่าไป5แผ่นก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเท่ากระจกไปชุดหนึ่งนะครับมี5แผ่นนะครับผมแถมชุดนี้ให้อีกนะครับทั้งหมดก็ขอเป็นราคาเดี๋ยวผมขึ้นให้ใหม่แล้วขอเป็นเลขครูบาอาจารย์แล้วกัน789นะครับ789เลขมงคลนะครับเป็นกระจกพระราหูนะครับติดจุดที่สำคัญนะครับ3ปีที่ผมทำมาเนี่ยนะครับท่านที่บอกว่ากลัวพระราหูนะครับถ้ามีท่านอยู่แล้วช่วยให้เราประสบความสำเร็จและแก้ไขปัญหาได้เนี่ยนะครับไม่กลัวไม่ต้องไปกลัวท่านหรอกครับแล้วก็แค่มีกระจกมันจริงเมื่อปี3ปีแล้วผมก็ทำแค่นั้นแต่พอผมไปเรียนมาผมเสริมตรงนี้ให้นะครับเป็นยันพระราหูแล้วก็เป็นยันอภิชัยโชคลาภเขียนใส่กระเป๋าสตางค์ติดตัวไว้นะครับกระจกติดไว้ที่บ้านให้ท่านคุ้มครองบ้านพระราหูติดตัวไปไหนให้ท่านช่วยเราไม่ต้องไปกลัวท่านนะครับเพราะว่าผมอยู่กับท่านมาหลายปีมีแต่สิ่งที่ดีๆนะครับผมทำของพระราหูคนทั้ง7วันเลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่จำหน่ายเดี๋ยวผมรอให้เป็นของขวัญกับสมาชิกนะครับที่
็มีวันเกิดแล้วก็มีวาระที่สำคัญนะครับขึ้นเบอร์นะครับหน้าจอไปแล้วนะครับติดต่อ call center เน้นอีกครั้งนะครับกระจกพระราหูกับยันพิชัยโชคลาภผูกดวงเสริมดวงให้ปลายปีนี้กับปีหน้าเราจะได้ผ่านปัญหาแล้วก็เสริมโชคเสริมการเงินนะครับ789บาทนะครับส่วนใครที่ยังทันนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากที่จะร่วมเป็นประธานนะครับทอดกฐินกฐินปีละมีละครั้งแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับผมเดี๋ยววันที่25ผมก็จะไปเข้าเฝ้าองค์พานะครับนำเงินไปมอบเพราะว่าท่านมาเป็นเสด็จมาเป็นองค์ประธานกฐินนะครับที่จังหวัดอยุธยาวันที่25ตุลานะครับแล้วก็วันที่29 30ผมจะไปทอดกฐินที่วัดผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันที่1จะไปที่วัดป่ากุดน้ำคำจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นประธาน 1,000 บาทเดี๋ยวจะมอบนะครับคิตตันควอตซ์นะครับเป็นหินใสสวยงามนะครับสติปัญญาชาติหน้าฉันใดนะผมเลือกนะผมเลือกสติปัญญาก่อนอันดับ2ค่อยเลือกเงินนะครับอันดับ3ค่อยเลือกหน้าตาขอให้มีสมองก่อนนะครับสติปัญญานะครับเราถ้าเรามีความฉลาดใครก็นะครับทำร้ายเรายากเพราะเรามีปัญญาเป็นอาวุธนะครับใส่ไว้1เส้นอีกเส้นหนึ่งผมจะนำไปให้องค์ปู่ย่าเก็บไว้ให้นะครับเสริมดวงไว้กับท่าน 1,000 บาทโดยปกติทุกปีกฐินนะปีแรกๆผมทำผมไม่มีของอะไรให้เลยปีนี้ผมให้สร้อยไป2เส้นถ้าหมดช่วงนี้นะผมจะจำหน่ายเส้นละ 1,000 บาทนะครับ 2,000 บาทนะแถมให้เส้นหนึ่งไว้กับตัวคุณอีกเส้นหนึ่งอยู่ที่ปู่ย่าที่สำคัญนะครับไม่ใช่ของฟรีไม่มีค่านะครับมันมีพลังเพราะเราได้ร่วมกฐินทำบุญกฐินปีละครั้งเป็นบุญใหญ่นะให้มอบให้กับทางวัดนะครับไปนะครับพัฒนาวัดเจริญนะครับวัดเนี่ยก็คือชุมชนชาวบ้านนะครับสมัยก่อนนะครับชาวบ้านกับวัดเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยนะครับไปทำบุญที่วัดไปช่วยกันทำรูปบำรุงพุทธศาสนานะครับอันนี้มันเป็นอะไรที่เราร่วมกันนะครับช่วยกันนะครับทำบุญให้กับวัดนะครับเราจะได้เกิดสิ่งที่ดีๆนะครับเพราะบางทีถามผมว่าทำไมไม่มีโชคไม่มีอะไรเลยผมเป็นเหมือนคุณเลยเมื่อก่อนผมไม่มีตังค์ก็ยังไม่ต้องทำบุญเพราะว่าเรายังไม่พร้อมนะครับแต่ก็ผมก็ไม่พร้อมอยู่ตลอดเวลา 3-4 ปีผ่านไปผมก็ยังไม่พร้อมอันนี้ไม่ได้ว่านะครับแต่ผมเป็นแบบนั้นจริงๆครับแล้วเราจะรอให้เราเป็นมีเงินเป็นแสนๆให้เราพร้อมที่จะสามารถทำเงินได้โดยที่ไม่เครียดเลยมันก็ยากฉะนั้นผมก็ใช้วิธีว่าแบ่งปันนะครับมากน้อยเอาตามกำลัง20 50 100นึงเอาขอให้เราได้ร่วมทำบุญไปอย่าเพิ่งรอเราพร้อมเดี๋ยวสิ่งต่างๆดีๆมันจะกลับเข้ามาจนเราเริ่มมีแล้วเราก็เป็นกรรมการ101นะครับเริ่มดีขึ้นอีกหน่อยก็เป็นรองประธานแล้วดีขึ้นมากเลยเราก็เป็นประธานนะครับตอนนี้เราดีมากๆเราก็เป็นเจ้าภาพจัดไปเลยนะครับก็นะครับฝากท่านผู้ชมไว้นะครับก็ประธาน 1,000 บาทนะครับแถมให้เพราะว่าเราร่วมกันสร้างองค์ปู่ย่าทอดกฐินปีนี้ปีหน้าฟ้าใหม่ปี66ปีแห่งองค์พญานาคขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จหนังสือผม789ผมก็คิดว่าจะไปปังแน่นอนนะครับปีหน้าก็ขอให้สิ่งที่เราร่วมทำมาตลอดทั้งปีนะครับทำบุญใหญ่ๆกันมาเนี่ยส่งเสริมให้หนังสือเราเข้าเยอะๆท่านผู้ชมที่ยังไม่ซื้อจะได้ซื้อท่านผู้ชมที่ซื้อไปก็จะได้ซื้ออีกแล้วก็ได้มีเงินทำบุญกันต่อบุญกันไปอีกเรื่อยๆนะครับก็กลับมาต่อช่วงท้ายๆอีกนิดนึงนะครับเลขงวดนี้นะครับเลขงวดนี้อยากให้เป็นเลขงานบุญกฐินให้ไป5คู่แล้วกันนะครับคู่แรกนะครับ27นะครับ27นะครับวันนี้เลข2เป็นดาวเจ้าเลข27 72กลับด้วยนะ2มาจากองค์ปู่ย่า7เป็นคือองค์พญานาค72 27เนี่ยผมเคยถูกนะครับลอตเตอรี่50ใบ7997ด้วยนะครับตอนที่เริ่มสร้างท่านไปบวงสรวงผมก็ถูก79กับ72นะปีนี้79เนี่ยคือวันนั้นมารถที่ขนใบสีมาเป็น79
จริงๆเลข7เนี่ยพญานาคท่านนะครับถ้าเป็นองค์อนันตราชา ขอโทษครับ องค์อนันต์นะครับท่านก็จะ9เสียรครับองค์ผู้ชงองค์อนันต์นาคราชนะครับแล้วก็องค์ปู่ย่าด้วยแต่ว่าแล้วแต่นะครับ7เสียรรองลงมาก็5เสียร3เสียร1เสียรก็มีอยู่ที่ตามเขาเรียกว่าตำแหน่งแล้วก็ตามเรามองว่าองค์พญานาคองค์มหาพญานาคที่ใหญ่ๆคือ9เสียรฉะนั้นเลข7เลขพญานาคนะครับเลข9เป็นเลขเสียรนะครับฉะนั้น7 9ก็มีโอกาสมานะครับองค์เลขพญานาคนะครับ7 2 7 9เลขที่เราไปทอดกฐินส่วนมากมักจะออกเวลาผมทอดกฐินชอบดูที่จำนวนเงินนะไปดูว่าลงท้ายเลขอะไรวันด้วยนะวันก็ชอบออกนะเราไป28 29นะใครจะซื้อ28ติดไว้หน่อยก็ได้นะเดินทางคืนวันที่28แต่รายงานมี29 30นะครับ29 30นะครับเป็น4คู่แล้วนะนะครับ72 79 29 30 29 30นะครับแล้วผมแถมให้อีกคู่หนึ่ง55นะครับอายุผมนะครับ5คู่นะครับส่วนใครชอบ6คู่ก็แถม28ไปอีกคู่หนึ่งเพราะว่าเดินทางที่28เดี๋ยวออกมาเสียได้นะครับใส่ไปด้วยแล้วกันนะครับ28 29 30 72 79แล้วก็55นะครับ55เพราะว่ามีหมอดูนะครับเราค้างไปดูพระนะครับไปดูพระองค์พระพระบอกว่าให้ผมหาแบ็คแล้วพระบอกว่าผมเนี่ยผมยังไม่เป็นหมอดูเลยพระบอกผมเป็นหมอดูได้นะครับแล้วก็ช่วงใกล้ๆเวลานั้นผมก็ไปดูอีกที่หนึ่งเป็นอาจารย์ที่ดูหมอแม่คนหนึ่งมีคนกำลังจะไปดูนะครับแล้วก็พูดผมไปด้วยได้ไหมบอกต้องจองคิวนะผมบอกว่าไปด้วยดีกว่าถ้าจองคิวเป็นเดือนเนี่ยคงขี้เกียจไปแล้วเดือนหน้ามันนานไปก็เลยไปด้วยก็คือพูดง่ายไปร่วมกลุ่มเพื่อจะไปดูนั่นแหละนะครับคนอื่นดูกันหมดแล้วถึงผมก็เลยดูว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นหมอดูผมเป็นเจ้าของช่องผมเลยถามเหมือนที่ถามพระเลยว่ารายการหมอดูผมเป็นไงบ้างครับลองของเขาบอกว่าก็ดีนะครับดีก็คือเขาไปได้แล้วบอกว่าแล้วก็คุณก็จะเป็นหมอดูที่มีคนรู้จักด้วยผมว่าบอกว่าท่านดูดวงผมผิดหรือเปล่าเพราะว่าให้เป็นเดือนปีเกิดไปผมยังไม่ได้เป็นหมอดูผมเป็นเจ้าของช่องหมอดูต้องย้ำว่าผมเป็นเจ้าของช่องท่านเลยบอกว่าผมดวงผมเป็นหมอดูตอนนั้นผมก็ยังไม่เชื่อนะนี่ก็ถ่ายแม่นแล้วก็นะครับผมก็ไปดูหมอดูอีกคนนึงในช่วงนั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเองก็เริ่มนั่งสมาธิผมก็มีคนชอบเล่าว่าใครที่มีสายญาณพญานาคเนี่ยมักจะฝันนะครับเห็นในที่ที่เราไม่เคยไปบ่อยๆผมก็เหมือนอย่างนั้นนะบางทีก็พอไปที่บางที่เหมือนเราเคยเห็นที่ไหนก็ไปนึกเมื่อก่อนเราเคยเห็นภาพพวกนี้แต่ว่าเราไม่ได้สนใจอะไรนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมทำรายการช่องผมแต่งตัวปกตินะครับผมยังไม่ได้เรียนพิธีกรรมอะไรนะครับผมก็มักจะเห็นผมใส่ชุดเสื้อสีขาวผมก็เลยไปดูดวงอีกที่หนึ่งนะครับเป็นหมอดูตาบอดนะครับเขาก็บอกว่าผมเนี่ยจะทำงานแล้วก็ภาพที่เขาเห็นคือผมใส่ชุดขาวแล้วก็มีคนเนี่ยนะครับมาอยู่รวมกลุ่มกันเยอะๆผมก็เลยถามว่าทำไมผมก็เห็นภาพพวกนี้เขาบอกว่าผมอาจจะได้ทำงานเกี่ยวกับทางนี้ซึ่งผมคิดว่าหรือว่าผมจะต้องไปบวชแต่งชุดขาวตอนนี้ผมก็เริ่มมันนึกนะว่าช่วงนี้เสื้อผ้าที่เยอะที่สุดในบ้านคือสีขาวอย่างที่ผมไปเรียนพิธีกรรมมาเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนที่ยังไงกางเกงผมเนี่ยใส่ปุ๊บแป๊บเดียวผมดำละบางทีมือผมก็ไปจับธูปจับอะไรหรือตอนจุดธูปไหว้เนี่ยเกงดำเสื้อดำแล้วก็พอดีงานเยอะบางทีกลับไปก็ไปหมกไปอะไรเงี้ยวันสองวันสองสามวันถึงจะไปปั่นไปซักบางทีมันติดไม่ออกผมก็ไปซื้อใหม่ทำให้ผมมีเสื้อผ้าสีขาวเยอะเพราะว่าบางทีถ้ามีชุดสองชุดมันไม่พอเดี๋ยวต้องไปงานแล้วเสื้อบางทีมันก็มีคราบมันไม่ได้ขาวจั่วมันก็กระดำกระด่างผมเลยซื้อใหม่ก็เลยมีเสื้อเยอะเสื้อสีขาวกางเกงสีขาวก็เลยไปนึกถึงล่าสุดก็ช่วงที่หยุดจัดรายการไปก็มีสึกผมคิดว่า
มันเหนื่อยๆเงี้ยเนาะจัดมาไปร้อยๆงวดแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนจัดกันเยอะแล้วก็ลงหยุดบ้างเพราะบางคนเขาก็ไม่อยากจะมาฟังเราวิเคราะห์ตัวเลขดวงดาวหรอกอาจารย์พูดมากนะอยากให้เลขอะไรก็บอกมาเลยนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ซื้อหรอกไปดูว่าเลขเราให้กับเลขคนอื่นให้เลขคนนู้นให้เขาให้เลขอะไรกันบ้างนะครับเราไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้น้อยใจอะไรแต่ว่ามีความรู้สึกคนอื่นเขาก็ให้กันแม่นอยู่แล้วแต่ว่าเขาจัด3นาที5นาทีเขาไม่มีที่มาตัวเลขเลยเขามาจากไหนก็เขาก็ไม่เคยบอกแต่เราอะไปเรียนมาเราก็บอกว่าเพราะบางทีเวลาเลขเข้าเนี่ยเราอยากบอกว่าดาวเนี่ยมันมีพลังแล้วถ้าเราจับจุดดีๆถ้าดาวที่มีพลังแล้วเขาตำแหน่งเดิมๆที่เขามาแล้วเขามาเนี่ยถ้าเราคิดว่าตำแหน่งนี้อ่ะงวดนี้มันเด่นอ่ะแล้วมันน่าจะลงทุนไหมเผื่อมันจะมาเราก็พยายามที่จะบอกแนวทางที่เราเรียนมามันก็เลยยืดยาวนะเลขโชคจักรราศีวันหนึ่งเขาจัดกัน5นาที10นาทีผมจัดครึ่งชั่วโมงล่าสุดจัดไป42นาทีคนบางคนก็เบื่อแต่บางคนก็คอมเมนต์มาบอกก็ชอบฟังใหญ่จัดอีกครับก็เลยหยุดไปพักนึงตอนนี้ก็เลยว่างๆมากแล้วผมก็ชอบดูดวงนะชอบเช็คดวงตัวเองเหมือนกันบางคนก็บอกว่าดูแต่ดวงคนอื่นน่ะดูว่าดูตัวดวงตัวเองเป็นยังไงผมดูนะแต่ผมก็ดูทั้งอาจารย์ที่สนิทกันนะครับแล้วก็อาจารย์ที่ไม่รู้จักเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าดูแต่อาจารย์ที่เรารู้จักเขาจะรู้แบ็คกราวด์เราอยู่แล้วทำงานอย่างนี้มา6ปีถามว่าเราจะถามเรื่องดูดวงหมอดูเขาก็จะต้องตอบเหมือนสิ่งที่เขาเห็นนะดังนั้นมันก็มีเฟซผมมันชอบเด้งมานะครับหมอดูคนนี้นะครับเป็นหมอดูที่แม่นมากนะมีคนไปทำคลิปนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปดูดวงกับคนนี้แล้วเขาดูมาแม่นยังไงเราก็เลยอ่ะดูซะหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราเพราะว่าเราก็ส่งชื่อนามสกุลไปแล้วก็ให้เราถามคำถามเราก็ถามว่าเรานะครับงานที่ทำปัจจุบันเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมแต่เราไม่รู้นะเราทำงานอะไรเขาบอกว่าเขาตอบมาแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคนนี้แต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะเขาฉายาเขาคือเขาจะดูโดยใช้ยานใช้จิตสัมผัสนะครับคือเขาจะดูแค่ชื่อนามสกุลแล้วเขาก็จะใช้จิตสัมผัสในญาณเขาไม่เราไม่ได้ไปนั่งดูด้วยโทรคุยนะเขาก็จะพูดมาในสิ่งที่เขาเห็นเราถามว่างานที่เราทำเป็นปัจจุบันนี้จะดีไหมมันเหมาะกับผมจริงไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยมั่นใจแล้วเลยบอกว่าเบื้องบนนะครับให้เราทำอันนี้คือคำตอบเขานะบอกเบื้องบนให้เราทำเราก็บอกแล้วผมจะรวยไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าผมก็จะมีก็จะไปได้ดีนะก็ผมก็จะเหมาะสมกับงานตรงนี้แหละจะเจริญนะแล้วผมก็เลยถามว่าถ้าผมอยากจะทำงานด้านสายมูจริงๆผมทำอยู่นี่แหละแต่ผมกลัวเขารู้ทำได้สายมูเนี่ยผมจะเหมาะไหมเขาก็พูดคำเดิมว่าเบื้องบนให้ผมทำแล้วเขาก็เลยบอกผมว่าผมสามารถเป็นหมอดูได้ผมมาทำถามคำว่าสายมูจะไม่ใช้คำว่าพิธีกรรมหรือทำพิธีด้วยนะเพราะว่าไม่อยากให้เขารู้ว่าเราทำงานอะไรผมก็ใช้คำว่าสายมูแล้วก็สายมูมันก็กว้างเราก็เลยถามเราแต่ว่าเขาตอบคำว่าเราเป็นหมอดูได้เนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจว่าเราน่าจะต้องทำงานด้านนี้นะครับแล้วเขาก็บอกมาว่าเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยผมจะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับให้ไปซื้ออายุตัวเองไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่นไม่แม่นนะครับเอาเริ่มตั้งแต่เรื่อง1พฤศจิกายนนะถ้าผมถ้าเข้าแม่นนะนั่นก็มีโชคไปด้วยกันนะไปซื้อนะครับ55นะครับงวดที่แล้วผมก็เอาพศเกิดมาตัด2510ผมก็ตัด25นะครับ1051นะครับ3คู่นะครับมันออก15นะครับวันนี้ก็ขอมันออก55อายุแล้วกันนะครับเขาจะได้ให้โชคกับท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าแม่นไม่แม่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้มันก็คือบางทีเราทำงานไปเหมือนเรามาโน้ว่ะมาบอกว่าเออเราเลขพลิกชีวิตเราดีขึ้นอย่างงู้นนี้บางคนบอกจังหวะเปล่านะคุณทำนู่นนี่นั่นแล้วก็บางคนผมจัดปีแรกๆมีคนบอกว่าผมเนี่ยน
ะครับมาหลอกลวงบ้างงมงายบ้างผมก็ไม่ได้เถียงอะไรนะครับคอมเมนต์ผมก็รับฟังนะครับมันจะใครจะรู้ดีเท่ากับตัวเรานะครับเราแหละรู้ดีแต่เราไม่ตอบโต้เถียงหรือไปด่าคนดูมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาหรอกฉะนั้นเราก็รับฟังคอมเมนต์ต่างๆก็รับฟังมา5ปีนะครับแต่ผมก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ได้นะครับถ้าผมหลอกลวงหรือว่าผมทำให้คนอื่นงมงายเนี่ยผมก็คงนั่งอยู่ได้ไม่นานนะแม้แต่การใช้การตลาดมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนี่ยคุณโปรโมทเลขคุณเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแล้วถ้าคุณไม่แม่นจริงทุกอย่างผมเชื่อเรื่องครูบาอาจารย์นะครับในจังหวะชีวิตคุณอาจจะดังได้ 2-3 ปีนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช่เส้นทางนี้จริงๆคุณก็ต้องไปเดินตามเส้นทางที่เขาลิขิตคุณมาแต่ถ้าคุณต้องเดินทางสายนี้จริงคุณก็ยังต้องทำงานตามที่เขาให้คุณทำอยู่นะครับบางคนผมนั่งตรงนี้มาปีที่6แล้วในยุคปีแรกๆก็หายไปเยอะนะแม้แต่พระเองเนี่ย2ปีก็โดนศึกบ้างโดนอะไรบ้างแรกๆก็ดังนะฉะนั้นก็อาจจะมีคุณแม่ไปคุณน้ามาคุณป้ามาคุณเจ๊อยู่นะครับคุณพงคุณพ่อนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีคนใหม่ๆคือลูกใหม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราทำงานด้านนี้ยังอยู่ได้6ปี7ปี10ปีได้นี่ก็มันก็เราก็ต้องเรามีลูกศิษย์มี FC ที่ติดตามเรายังไม่ต้องโปรโมทอะไรเยอะมาร์เก็ตติ้งออนไลน์การตลาดนะครับไม่เข้าไปเปลี่ยนตัวเลขให้มันเข้าโปรโมทจนคนเข้ามาเยอะสุดท้ายถ้ามันไม่เข้า 2-3 งวดแล้วมันหลุดไปสุดท้ายคนเขาก็ไปตามหาคนที่แม่นกว่าคนที่การตลาดดีกว่าคนที่ทำตัวเลขว่าเขาเข้ามากกว่านะเราก็หายไปอยู่ดีนะครับฉะนั้นสิ่งที่มันจะอยู่ทนก็คือความจริงแล้วก็เราก็นะครับทำยังไงก็ได้ให้ท่านผู้ชมเรามีโชคมีลาภทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตท่านผู้ชมดีขึ้นยังไงถ้าเขาดีขึ้นเขาก็ติดตามเราอยู่แล้วเวลาเราจัดงานปีนึงเนี่ยเขาก็มาร่วมงานพูดถึงการจัดงานท้ายๆผมอยากจะเล่านิดนึงในปีแรกที่ผมเริ่มทำงานมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งที่อยู่เยอรมันเขาได้โชคไปแล้วเขาบอกว่าอยากให้ผมจัดไหว้ครูเขามาไม่ได้แต่ว่าหลังจากนั้นว่างแล้วเขาจะมาแต่ว่าเขาจะโอนเงินให้ผม 100,000 บาทให้ผมจัดงานไหว้ครูปีแรกเพราะผมเองก็ไปเรียนพิธีกรรมมาผมก็มีความรู้สึกว่าผมอยากไหว้ครูผมก็จัดงานนะครับก็หยิบยืมญาติตอนนั้นเป็นปีแรกไงครับตอนนั้นยังมีหนี้มีสินแล้วก็ยังไม่ได้มีลูกศิษย์อะไรมากมายเลยผมก็หยิบยืมญาติมารอเขาโอนเงินมาให้วันงานเขาก็ไลน์มาว่าเขามีปัญหานะครับเขากับแฟนเขาเลิกกันนะครับเขาไปอยู่ที่เยอรมันแล้วแฟนเขาฐานะดีด้วยก็เอาไว้เขาพร้อมเขาจะโอนมาให้มันนั้นผมก็เลยต้องจัดงานโดยที่งบประมาณที่มีแต่ว่ากระท่อนกระแท่นมากเลยเพราะว่าเงินไม่ได้เตรียมไว้เยอะก็รอเงินมีเลี้ยงอาหารมีค่าพามค่าอะไรแย่ถึงขั้นแล้วก็มีค่าดอกไม้อะไรเยอะแยะหยิบยืมมาหลายหมื่นมากนะครับแย่ถึงขั้นว่าตอนนั้นผมเริ่มเรียน ทางด้านเป็นหมอดูแต่ว่ายังไม่ได้ไปเรียนพิธีกรรมนะครับก็เลยให้อาจารย์ที่เป็นพิธีกรรมมาช่วย 5-6 คนหัวหน้าพิธีกรรมวันนั้นเราก็เลยถามพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่ซองก็เลยบอกว่าขอหมายเลขบัญชีได้ไหมว่าวันนี้ยังไม่สะดวกที่จะให้เงินสดขออีกวัน2วันจะโอนให้เขาก็เลยบอกว่าอาจารย์มีเท่าไหร่อาจารย์ใส่ซองมาก็ได้เพราะว่าในหลักการแล้วเนี่ยเขาจะไม่โอนกันนะครับค่าครูผมบอกว่ามันวันนี้งบยอดเนี่ยมันหมดแล้วมันไม่มีขอวัน2วันได้ไหมเขาเลยบอกเอางี้ถ้าไม่มีจริงๆอาจารย์ใส่ไปแค่12บาทเป็นค่าครูนะครับวันนั้นผมใส่12บาทจริงๆด้วย5คนนะครับเป็นความรู้สึกที่แย่ถึงปัจจุบันนี้เลยว่าอาจารย์เขาขับรถกันมาช่วยงานเราไม่มีเงินใส่ซองให้เขานะครับนะครับนั่นคืองานจัดงานไว้ครูปีแรกแต่พอปีต่อมาเนี่ย
นะครับจริงๆก็ไม่กล้าจัดอย่างนั้นแต่ว่ามีลูกศิษย์บอกอยากให้จัดแล้วตั้งแต่ปีที่2มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่าบายสีค่าของไหว้ที่จัดงานบางทีไม่ใช่ตามน้ำพริกน้อยแน่น้ำนะครับผมเคยเล่าไปแล้วในเรื่องของการจัดงานไหว้ครูว่าจัดเท่าที่เรามีกำลังแต่ว่าตอนเราไปตอนปี2เนี่ยผมเริ่มไปเรียนแล้วเรียนพิธีกรรมแล้วผมก็ถามว่าเราจะไหว้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าไหว้นู่นนี่นั่นมันก็มีหลักข้อนึงว่าคุณจะไหว้ตั้งแต่หลักพันได้จนถึงหลักแสนหรือหลักล้านก็ได้นะในการตั้งศาลพระภูมิมันอยู่ที่พระภูมิที่บางคนพระภูมิเนี่ยหลังนึงหลายแสนนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นหินองค์หินอ่อนอะไรก็ว่าไปการจัดประลัมพิธีเนี่ยมันอยู่ที่กำลังแล้วความและรูปแบบงานของเรานะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราเชิญองค์เทพเทวามาในงานพิธีเนี่ยถ้าคุณไหว้หลักร้อยหลักพันเนี่ยเราไม่คิดเลยเหรอว่าเราเชิญมานะว่าองค์เทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลองค์ปู่เรือ408นู่นนี่นั่นโอ้โหเราเชิญมาเยอะมากมายเลยแต่ของมามีนิดเดียวนะครับท่านจะพอกินแล้วถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับงั้นไปเชิญท่านมาใหญ่โตขนาดนั้นแต่ว่าเราจัดงานไม่สมเกียรติท่านฉะนั้นอันนี้ผมใหญ่เข้าใจนิดนึงว่าเราไม่ใช่ตำน้ำพริกลายแม่น้ำแต่ถ้าเราจะจัดงานให้งานมันเข้มขังให้งานมันประสบความสำเร็จให้กับลูกศิษย์ที่มางานให้เขาได้สิ่งที่ดีกลับไปให้เขาได้พรที่มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เนี่ยเราอย่าขี้เหนียวนะครับเราปีนึงเราทำครั้งนึงถ้ามันทำไม่ดีก็ไม่ต้องไปทำมันถ้าทำก็ทำให้มันเต็มที่นะครับให้อย่าไปล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์งั้นเราไม่ใช่เป็นคนจัดแบบว่าแบบลูกศิษย์ทำบุญมาแสนหนึ่งแล้วไปจัดนะหมื่นหนึ่ง 5,000 เพื่อเอากับมันไม่ใช่อ่ะดังนั้นถ้าเวลาผมจัดพิธีของเส้นไหว้ผมจะเยอะแล้วผมจะแจกลูกศิษย์กลับไปด้วยผลไม้มงคลของข้าวหวานต่างๆแจกกลับไปเป็นไปทานกันไปกินกันเพื่อความเป็นมงคลนะครับฉะนั้นฉะนั้นมันก็จัดเป็นหลักแสนต้องบอกตรงนี้บางคนมองเห็นว่าโอ้ไปจัดงานแบบให้มันดูแล้วไม่ประหยัดเงินจริงๆอันนี้มันเป็นพิธีที่ค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบนะครับต้องบอกก่อนงั้นปีที่2ถึงปัจจุบันที่ผมจัดงานไหว้ครูหรืองานบวงสรวงมาไม่ใช้คำว่าขาดทุนเลยเอาเป็นว่าผมไม่เคยออกเงินแม้แต่บาทเดียวนั้นเงินเหลือด้วยพอรู้สึกช่วยกันทำบุญเข้ามาอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นค่าพราหมณ์ค่าของไหว้ค่าบายสีแล้วก็ค่าจัดสถานที่บางทีสถานที่เราก็ต้องมีอาสานะครับมาช่วยดูแลสถานที่จอดรถมาช่วยกันนะครับจัดรถจัดคนเข้างานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆนะครับอันนี้ผมถึงบอกว่าทุกวันนี้เราดีขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเรามีสมาชิกที่ตามเราลูกศิษย์ที่เขาติดตามแล้วเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำนะครับในเรื่องของการทำบุญเรื่องของการจัดพิธีกรรมเรื่องอะไรพวกนี้ผมเรียนมาแล้วผมก็มีความตั้งใจว่าที่ผมได้เคยให้สัจจะไว้ว่าถ้าผมดีขึ้นถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะให้สมาชิกหรือคนที่เดือดร้อนเนี่ยได้ดีขึ้นเหมือนกันนะครับแต่นี้มันเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่เราศรัทธานะครับจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยถามว่าเมื่อก่อนผมทำงานไหมผมทำงานตะเวนไปทุกที่แหละเพื่อที่จะเสริมให้มันดีไม่ใช่ว่าเราอยู่บ้านแล้วรอให้มันดีขึ้นไม่ใช่บางคนเนี่ยทำด้วยทำงานพิเศษด้วยหารายได้เพิ่มด้วยแต่มันยังติดขัดนะครับฉะนั้นอันนี้ก็อีกอันนึงงวดนี้ขอให้คุณมีโชคลาภก่อนละกันผมพูดเสมอว่าให้คุณมีโชคลาภก่อนถ้าคุณมีนะครับ300นะครับบางทีที่คุณติดอยู่มันอาจจะผงเข้าตาก็ได้ดาวกำเนิดคุณน่ะมันอาจจะมีจุดที่เสียอยู่นิดเดียวนะครับถ้าเชื่อมั่นนะมั่นใจให้ผมเป็นคนแก้ให้300บาทนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เราอาจจะมีเงินเป็นหลักหลายแสนก็ได้จากเงิน300หลักร้อยอาจจะเป็นเงินหลักแสนหลักล้านขึ้นมาก็ได้นะครับผมเองก็มีดาวเสียผมเองก็เป็นคนที่กำพร้านะครับผมเองก็เป็นคนที่มีจุดอ่อนในเรื่องดาวสหัสชะผมทำอะไรนะครับลูกน้องหุ้นส่วนผมก็อาจจะโดนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทีมงานเรื่องของทำดีไม่ได้ดีมันก็มีอันนี้เมื่อเรารู้ดวงชะตาเราแล้วบางทีเราเคยนอย
เราเคยเสียความรู้สึกเราก็ทำใจจนมันกลายเป็นเรื่องปกติว่าเรารู้แล้วล่ะว่าเดี๋ยวเราก็จะเจอนะครับเพราะว่าดวงเราเป็นแบบนั้นทุกคนก็จะมีจุดบางจุดอยู่เมื่อเรารู้จุดเราเนี่ยนะครับบางอย่างเราก็เสริมเราก็แก้ในบางจุดที่เราอ่อนนะครับในแต่ละช่วงมันก็แทนที่มันจะมาหนักเลยนะมันจะเบาลงนะครับแม้แต่สิ่งที่ดีเนี่ยบางทีมันดีแต่เราไม่รู้เนี่ยทำให้เราพลาดโอกาสดีๆไปนะครับอันนี้แล้วผมบอกทุกครั้งในเรื่องการทำบุญนะครับคุณมีโชคก่อนของมงคลผมมีเยอะแยะเลยผมไม่เคยที่จะเอามาวางเต็มโต๊ะหรอกอันนี้พ่อพระราหูผมมีนะครับผมต้องการให้คนที่มีทุกอย่างดีขึ้นก่อนไม่ว่าจะเป็นสร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกนะครับทุกอย่างแม้แต่เบอร์มือถือผมมีขายไม่มีนะครับแต่คุณเคยได้ยินผมโปรโมทไหมล่ะนะครับเพราะว่าชีวิตเราต้องดีขึ้นก่อนเราค่อยทำบุญแล้วเราค่อยเสริมนะครับเมื่อเราดีขึ้นเราดูแลครอบครัวเราได้แล้วเราค่อยๆมีโชคมีลาภเนี่ยผมบอกเลยลูกศิษย์ผมเยอะนะครับผมตั้งโจทย์ข้อหนึ่งอยู่เสมอว่าผมต้องให้เลขให้แม่นก่อนให้โชคลูกศิษย์ผมไม่ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะร่วมทำบุญเดี๋ยวเขาก็จะสั่งของมงคลไปบางคนเนี่ยนี่คือเรื่องจริงนะมงของมงคลทุกอย่างที่ผมทำมาเขามีครบหมดแล้วจนเขาถามอาจารย์หนูจะเช่าอะไรต่อดีเพราะมันมีไปหมดแล้วผมถามว่าถ้าเขาโดนหวยกินทุกงวดเขาจะมีปัญญาแบบนั้นไหมนะครับฉะนั้นก็ผมถึงเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าในปี2566ซึ่งเป็นปีที่ดีสุดๆของผมเนี่ยนะครับจะทำให้ถ้าท่านผู้ชมดีขึ้นตามผมไปด้วยมีโชคมีลาภถ้าผมดีผมคงไม่ได้ดีมาจากอะไรหรอกนอกจากตัวเลขเลขผมต้องเข้าเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่มันจะดับลงหลายๆอย่างนะครับซึ่งมันก็หลังจากวันที่30ตุลานี้ไปทุกอย่างมันก็ดาวดวงที่มันเสียที่มันเป็นปรปักษ์มันได้ย้ายออกไปแล้วนะครับผมเองเนี่ยพระศุกร์แทรกผมเนี่ยนะครับกำลังพระศุกร์เนี่ย21แต่ผมเกิดวันพฤหัสกำลังผม19ฉะนั้นบางอย่างคนเราเนี่ยมันต้องรู้ดวงชะตาตัวเองด้วยแล้วก็พยายามที่จะผ่อนหนักผ่อนเบานะครับไม่ใช่เราเรียนมาเราแก้คนอื่นได้แล้วเราจะทำตัวเองให้เป็นผู้พิเศษมันไม่ใช่หรอกเราก็เหมือนคนอื่นนะครับที่ยังต้องเจอปัญหาอย่างที่ผมพูดว่าเมื่อก่อนผมซื้อหวยก็ไม่ถูกแล้วปัจจุบันนี้หวยใต้ดินนะครับผมไม่ซื้อแต่ผมซื้อลอตเตอรี่ผมถือว่ามันคือการชิงรางวัล นะครับก็แล้วแต่เพราะว่าผมซื้อใต้ดินแล้วมันไม่เข้ามันหวยมันไม่เข้าเมื่อหวยไม่เข้าเลขผมก็ไม่เข้าไปด้วยเพราะเวลาซื้อผมก็ต้องซื้อเลขตัวเองนะครับฉะนั้นอันเนี้ยผมมีความเชื่อนะครับอีกอันนึงก็คือที่ผ่านมาผมทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุ25ตอนนี้55ผมเปิดบริษัทตั้งแต่อายุ25นะจบมา2ปีผมก็เปิดแล้วนะครับด้วยความที่มีดวงพระราหูในตัวที่ชอบอิสระชอบทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเองนะก็เปิดบริษัทอายุ25เปิดมา30ปีเจ๊งมาโดยตลอดแล้วมาเช็คดวงมาดูดวงแล้วคือถ้ายังทำธุรกิจอีกก็จะเจ๊งอีกเราต้องทำอะไรที่มันต้องคล้ายๆจิตอาสาช่วยคนอื่นด้วยทำธุรกิจแบบว่ามันก้ำกึ่งอ่ะทำด้วยช่วยด้วยนะครับให้คนอื่นด้วยอย่าหวังแต่รับยิ่งเอาเปรียบคนเนี่ยยิ่งไปไม่รอดล่าสุดผมก็ไปจัดงานที่มันเป็นเชิงออกแกนไนท์ในเรื่องของการออกบูธขายบูธนะครับรายได้กำไรมาจากบูธนะครับก็ขาดทุนประมาณเกือบล้านนะครับก็เป็นข้อพิสูจน์สำหรับผมอีกข้อหนึ่งว่าประสบการณ์เยอะขึ้นกว่าเดิมไหมสื่อการประชาพันธ์ทีมงานก็เก่งขึ้นกว่าเดิมนู่นนี่นั่นเราเองประสบการณ์ก็เยอะแต่เราก็ยังเจ๊งเหมือนเดิมเพราะเราทำธุรกิจจ๋าเกินไปนะครับตั้งใจว่าจะจัดงานเพื่อที่จะให้คนได้มานะครับทำบุญเช็คดวงโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินเขามากมายแต่พอเราไปขายเป็นแพ็กเกจเป็นธุรกิจเจ๊งเลยนะครับอันนี้มันจะว่ามโนก็มโนนะแต่ว่าพยายามจะไม่ทำธุรกิจละทำทีไรขาดทุนทุกทีอันนี้บางทีเราก็ฝืนดวงไม่ได้
อาจารย์แม่อาจารย์โอเนี่ยนะครับเป็นหมอดูที่เก่งมากถ้าคุณมามีโอกาสผมจะแนะนำให้ดูดวงนะหยิบใบบัตรประชาชนมาใบเดียวเขาดูคุณได้เลยและดูแม่นด้วยแล้วผมก็ให้อาจารย์โอแก้ผมตั้งแต่ประมาณ 7-8 ปีก่อนหลายเรื่องเอาไว้ EP 3ผมจะเล่าเรื่องนี้ดีกว่านะครับท้ายรายการแล้ว EP 3จะเล่าเรื่องว่าเราเชื่อเพราะอะไรแล้วเราเจอสิ่งที่มันหาคำตอบไม่ได้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องวิญญาณเรื่องการใช้พิธีกรรมมาแก้ก่อนจะไปแก้คนอื่นเนี่ยเราแก้ตัวเองก่อนแล้วมันดีอะไรบ้างที่มันดีแล้วเราถึงเอามาแนะนำนะครับเดี๋ยว EP 3ไปเรื่องนั้นดีกว่านะครับแล้วอาจารย์แม่เนี่ยผมให้ช่วยหลายครั้งแล้วผมบอกได้เลยว่าใครของจริงไม่ของจริงเนี่ยนะครับมานั่งจัดรายการเนี่ยหรือไปออกรายการช่องดังๆน่ะไปเห็นผีไปอะไรนู่นนี่นั่นน่ะใครของจริงของจริงเนี่ยไอ้การที่เราถ่ายตรงเนี้ยเราอาจจะเชียร์กันได้นะครับเมคกันได้แต่ในเบื้องหลังตอนที่เราไปทำพิธีกรรมกันน่ะใครของจริงของจริงเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจนะครับช่วงที่ผมยังไม่เรียนพิธีกรรมอาจารย์โอเนี่ยอาจารย์แม่เนี่ยอาจารย์โอเลขนิมิตเนี่ยไปทำพิธีกรรมนะครับแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากทำจะทำแต่เมื่อมันไม่ไหวจริงๆก็คือแกมีเวลาแกได้เงินมาแกก็จะไปทำธุรกิจแล้วแกก็หมดพอหมดปุ๊บแกก็มีครูบาอาจารย์ส่งลูกค้าให้ตลอดแล้วแกก็ต้องจำเป็นต้องทำเพราะแกไม่มีเงินมีคนให้แกไปเปิดนู่นเปิดนี่แล้วแกไม่มีความมั่นใจตัวเองตอนปกติแต่เวลาแกทำพิธีแกจะเป็นอีกคนแล้วก่อนที่จะทำพิธีเนี่ยผมจะคุยกับแกว่าพี่จะเราจะต้องเตรียมอะไรแกตอบไม่ได้ใกล้ๆวันพิธีเนี่ยแกจะบอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้ไปซื้อนั่นให้ทำนี่นั่นแต่ก่อนหน้านี้ทำไมไม่บอกนะแกจะมีบางอย่างนะครับซึ่งถ้าแกเมคหรืออะไรจริงอ่ะแกจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้แกพยายามหนีแกจะไม่ค่อยดูดวงแกจะไม่ค่อยทำแกมีเงินแกก็ไปเปิดร้านคาแคร์ไปเปิดร้านอาหารนะครับไปทำอย่างอื่นจนหมดเงินนะครับเจ้าภาพแกเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่ๆเพราะว่าแกไปช่วยไว้จนเขาศรัทธาแล้วเขาก็มอบเงินให้แกเดือนหนึ่ง 50,000 เดือนละแสนต่อคนนะจนแกไม่จำเป็นต้องดูดวงแต่ว่าสุดท้ายนะครับพอเจอโควิดเจ้าพงเจ้าภาพหนีไปหมดเลยเจ้าภาพก็เดี้ยงเลยนะฮะแกก็กลับมาทำงานฉะนั้นผมกำลังบอกว่าของจริงก็คือเราไม่มีการเตรียมกันเพราะว่าเวลาที่เราไปทำงานกันนะมันไม่มีกล้องมันนั่งถ่ายเราแบบนี้เราไปทำงานภายใต้ที่เราไปทำหน้างานในสถานที่เกิดจริงมีตลาดหนึ่งคนไม่เดินเลยตอนเปิดตลาดใหม่ๆนะครับก็มีพามดังๆมา3คน4คนมาทีละคนนะ3แสน5แสนล้านนึงนะครับตลาดเขาใหญ่ตลาดก็ยังเงียบเหมือนเดิมเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนสารย้ายไม่รู้กี่มุมอ่ะก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งเราบอกเราไปช่วยเขาโดยที่ไม่ต้องมาจ่ายตังค์ว่าเขาหมดไปเยอะละมีคนรู้จักติดต่อผ่านมาแล้วก็ไปทำง่ายๆไม่ต้องไปทำอลังการอย่างที่คนอื่นทำเพราะเราไม่ได้มีกล้องมาจับนะครับตอนมีโควิดคนยังเต็มอยู่เลยนะครับอันนี้เราถึงได้บอกว่าเรารู้ว่าเขาเก่งไม่เก่งจริงเรารู้ว่าเขามีครูบาอาจารย์จริงไหมเมื่อเรารู้อย่างนั้นเวลาตัวเราเองที่เราจะทำพิธีสำคัญเราถึงให้เขาทำไงนะครับถ้าเขาไม่เก่งจริงเราจะให้เขาทำไหมตัวเราเองเรายังให้เขาทำเลยเดี๋ยว EP 3ผมจะมาเล่าว่ามีอะไรบ้างที่ผมให้อาจารย์แม่อาจารย์โอทำนะครับโดยที่โดยปกติเนี่ยเขาจะไม่ชอบออกกล้องผมชวนเขามาตั้งแต่ผมทำเมื่อ6ปีที่แล้วผมไม่มีหมอดูเยอะแยะว่าฉันโอมาช่วยจัดพี่พูดไม่เก่งพี่ไม่รู้จะจัดอะไรผมชวนเขามา5-6ปีเขาเพิ่งจะมาจัดรายการก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่านผู้ชมนะฮะแล้วถ้าท่านมีโอกาสมางานที่ผมจัดแล้วเจอจันโอเนี่ยผมแนะนำนะให้ได้มีโอกาสได้ดูดวงหรือพูดคุยกับอาจารย์โอนะครับเพราะว่าจันโอเนี่ยมีครูบาอาจารย์เป็นพระวิษณุพระวิษณุจริงๆก็คือพระนารายณ์นะครับซึ่งผมเององค์ที่ผมเทพที่ผมนะครับไหว้องค์แรกที่ผมรู้จักคือองค์พระพิฆเนศเพราะผมทำในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็เทพนะครับที่ผมไหว้นะครับแล้วก็
ตั้งหิ้งตั้งอะไรก็คือองค์พระนารายณ์เพราะว่าผมไปฟังประวัติว่าพระนารายณ์พระศิวะพระพรหมเนี่ยคือองค์มหาเทพของฮินดู3องค์พระพรหมผู้สร้างพระศิวะผู้ทำลายพระนารายณ์เป็นผู้ช่วยเหลือทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันในโลกนี้พระศิวะเนี่ยคำทำลายหมายถึงว่าสิ่งชั่วร้ายนะครับหรือว่าอะไรที่คิดร้ายที่ไม่ดีอะไรพวกนี้ก็จะต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นบูนะครับส่วนพระนารายณ์เนี่ยท่านมีปางเยอะแยะไปหมดเลยแต่ละปางเนี่ยท่านก็จะต้องมีเรื่องราวนะครับว่าท่านไปเขาเรียกว่าไปอวตารเป็นปางไหนเพื่อไปช่วยไปทำอะไรดังนั้นตอนที่ผมทำงานใหม่ผมก็โลกสวยนะผมก็มองว่าถ้าการช่วยเหลือเป็นพระนารายณ์เราก็อยากช่วยคนนะครับเราก็ไหว้พระนารายณ์นะครับแต่ว่าองค์เทพทั้ง3องค์ก็มีคนศรัทธาทั้ง3องค์นะครับเป็นองค์ที่เป็นมหาเทพอยู่แล้วอันนี้เล่าให้ฟังผมเป็นพระนารายณ์พระนารายณ์พระกฤษณะเนี่ยก็เป็นองค์เดียวกับเป็นครูของพี่โอเหมือนกันทำให้ผมมาเจอเขาเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีก2องค์เทพที่นับถือหลักๆนะครับก็จะเป็นองค์พญานาคเป็นสายญาณองค์พญานาคแล้วก็องค์พระราหูองค์เทพแห่งโชคลาภซึ่งผมก็ไหว้ท่านอยู่เสมอแล้วบอกท่านว่าท่านคือผู้ให้ชีวิตใหม่กับผมนะครับชีวิตในด้านการงานในเรื่องของทำให้ผมนะครับทำงานด้านนี้ได้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อย่างที่หมอดูบอกจริงหรือไม่ผมไม่รู้ว่าผมมีดวงมีองค์พระราหูอยู่ในดวงชะตาเพราะว่าผมชอบทำอะไรใหม่ๆนะครับผมไม่เรียนโหราศาสตร์ไทยมันควรจะเป็นหมอดูแต่ในหลักที่เขาออกคำทำนายดวงเนี่ยผมกลับไปชอบในการทำนายในเรื่องตัวเลขแล้วผมก็กล้าบอกตรงนี้เลยว่าในตำราที่ผมเขียนเนี่ยนะครับผมทำขึ้นมาใหม่นะครับภายใต้นะครับเอาพื้นฐานหลักโหราศาสตร์ไทยมาประยุกต์กับนะครับการวางลัคนาหาดาวเจ้าเลิกอันนี้มันเป็นวิชาแต่ว่าวิชานี้ไม่มีสอนนะครับแต่เราเรียนแล้วนะครับผมก็ยังเคยบอกกับตัวเองว่าแค่ไปเรียนพื้นฐานเนี่ยให้มันแตกฉานให้มันเข้าใจให้มันครบก่อนดีกว่าไหมแต่เราเรียนไปได้ระดับหนึ่งเรากลับคิดเสริมตัวใหม่ซึ่งมันเหมาะกับเราขึ้นมาแล้วเราก็นะครับมาทำงานด้านนี้มาปีที่5ก็ปีที่6แล้วอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นพระราหูล้วนๆเลยซึ่งผมก็บอกว่าท่านเป็นพ่อผมนะครับเพราะว่าให้กำเนิดพ่อจริงๆผมก็คือให้ชีวิตผมมาแต่พระราหูเนี่ยให้ชีวิตใหม่ผมว่าผมแทบจะตายไปแล้วอ่ะหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าทำบริษัทมากี่ครั้งก็เจ๊งจนไม่ได้ทำอะไรแล้วเรามาทำงานครั้งสุดท้ายมาเปิดช่อง YouTube ก็จะเจ๊งไม่เจ๊งแหละถ้าไม่ได้ท่านช่วยชุบชีวิตงานแล้วก็ให้งานสายงานอาชีพนี้ผมมาผมก็คงไม่มีวันนี้เลขพลิกชีวิตที่ผมเล่ามายาวเหยียดเนี่ยเพราะถ้าสั้นๆท่านคงไม่เข้าใจว่ามันพลิกยังไงนะครับแล้วถ้าองค์เทพพระราหูเนี่ยในหลักวิชาที่ผมทำมาในปีหน้าก็จะมีในหนังสือจะมีรูปแบบที่เพิ่มเติมแล้วก็มีการออเรนมีการปรับสร้างบางอย่างที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาเราทำอะไรเราต้องพัฒนานั่นคือองค์ประกอบพระราหูเทพแห่งการพัฒนานะครับพลิกสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีอะไรที่มันไม่ดีเราต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้ามีข้อมูลที่ดีขึ้นแน่นอนในหนังสือเล่มใหม่หนังสือ789ปี2566แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมตั้งใจปีที่แล้วผมก็ปีนี้ไม่ปีที่แล้วปีนี้ผมก็ไปบวชมานะครับปีนี้ผมก็ได้สร้างนะครับองค์พญานาคเสร็จสมบูรณ์ดังความต้องการนะครับเราก็ได้ทำบุญกฐินใหญ่ๆในกฐินระดับวัดหลวงนะครับได้ร่วมถวายเงินนะครับเสด็จพระราชกุศลแล้วก็นะครับได้ทำความดีทั้งปีเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับบุญบารมีมอบความสำเร็จคืนกลับให้กับท่านผู้ชมที่สร้างให้ผมได้มีวันนี้นะครับอันนี้คือเรื่องนะครับความเชื่อส่วนบุคคลของผมที่เกิดขึ้นนะครับฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่23ถ้าท่านผู้ชมว่างมาเจอผมนะครับผมก็จะเขียนดวง
รับดวงเสริมโชคลาภให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อย่างรูปขึ้นมาเนี่ยมันมีพิธีนึงคือเบิกพระแม่ธรณีซึ่งผมไม่ค่อยได้ทำหรอกแต่ถ้าท่านมาเนี่ยผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าทำแล้วมันดียังไงนะครับมันเสริมดวงคุณได้จริงไหมนะครับถ้าคุณสนใจก็ผมก็จะทำพิธีให้นะครับเราก็จะผูกเสริมโชคลาภดวงชะตาให้นะครับแล้วคุณติดขัดปัญหาอะไรคุณก็ถามมาแล้วกันนะครับวันที่23นะครับส่วนวันที่30งดนะครับวันอาทิตย์ที่30เดี๋ยวจะมาผิดวันผมจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลไปทอดกฐินเราเจอกันวันอาทิตย์ที่23ตุลาเป็นวันดีด้วยวันปิยมหาราชวันดีฤกษ์ดีเอาคนดีๆนะครับที่เขาเรียกว่าถ้าเรานะครับมีดวงชะตาต้องกันนะครับได้เกื้อหนุนช่วยกันก็ขอให้มีโอกาสได้พบปะกันนะครับมาที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับมาพบกันได้ตั้งแต่ 9:30 น. ถึง 18:00 น.นะครับสถานที่คือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ผมสร้างพระราหูนี่แหละขอบคุณสถานที่นี้มากนะครับเป็นประสถานที่ที่เป็นเลข9ดาวพระเกศเมื่อก่อนนะครับหมอดูแม่นๆบอกว่าผมจะต้องสร้างพระราหูที่นะครับเลข9เป็นที่ที่อยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมก็ไปติดต่อที่วัดมา10กว่าวัดเพราะผมใจผมคิดแน่ว่าต้องเป็นวัดเพราะวัดเนี่ยคือสิ่งที่พระอยู่นะองค์พระพุทธองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เลข9ผมลืมมองหมู่นี้ผมลืมมองศาลเจ้าไปศาลเจ้าก็มีเทพเหมือนกันเทพจีนก็เป็นเลข9เหมือนกันนะครับฉะนั้น7 8 9นะครับครบเลยนะครับก็ยังไงก็วันที่23ตุลานะครับถ้าท่านว่างก็เรียนเชิญมานะครับจะมาเช่ากระจกจะมาให้ผมเสริมดวงหรือว่าจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินก็ได้นะครับเน้นอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้นะครับเลขวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมมั่นใจนะครับว่าเลขชุดนี้จะทำให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถมีรายได้สิ้นปีจะได้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยกันนะครับ72เลขพญานาคปู่ย่าพญานาคองค์พระปู่ศรีจุฑโธองค์แม่ย่าศรีปทุมมาที่เราสร้างเสร็จกันสดๆร้อนๆเลยมีพลังเต็มเปี่ยม79ก็ได้นะครับเลข7กับเลข9เป็นเลของค์พญานาคแล้วก็เลข9เป็นเลขพระเกศสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าจะเป็นวันที่เราเดินทางก็เป็นไปได้วันที่29 29เนี่ยเป็นความมีความหมายกับผมมากเป็นวันที่คุณแม่ผมเสียฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่เลข29จะกลับมานะครับแล้วก็วันที่30เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองวันเขาเรียกวันที่เราถวายกฐินกันวันที่30ตุลาแล้วฝากด้วยนะหมอดูบอกว่าอายุผมจะให้โชคเป็นไงผมต้องบอกท่านผู้ชมถ้าออกเลขนี้ท่านผู้ชมซื้อด้วยเพราะมันไม่ต้องกลับ55เนี่ยนะครับใช้งบน้อยไม่ต้องกลับนะครับเผื่อออกมาเราจะได้มีโชคร่วมกันเดี๋ยวผมจะไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยจะซื้อให้ได้สัก50ใบเป็นอย่างต่ำเลยในเลขนี้ลอตเตอรี่ผมจะซื้ออยู่3ตัวนะ3คู่3เลขนะ72นะครับ79แล้วก็55นะครับก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านผู้ชมที่นะชมรายการเพราะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้จะเป็นท่านผู้ชมที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าถ้าไม่มีความเชื่อส่วนมากจะไปดูคลิปตัวเลขไม่ว่ากันนะผมจัดรายการมา6ปีผมทราบดีนะครับท่านผู้ชมที่นะครับมุ่งเน้นไปทางเลขก็ไปสุดโต่งเลยไปให้สุดไปเลยท่านผู้ชมที่มีความเชื่อมีความศรัทธาเราก็ร่วมบุญนะครับทำบุญกันเพราะว่าเรามีความเชื่อนะครับว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับมันต้องเฮงด้วยนะครับเราจะมีโชคได้เนี่ยเราก็ต้องให้ด้วยนะเราจะรับอย่างเดียวมันไม่พอนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับถ้ามีโชคมีลาภถ้ามีโอกาสก็ทำบุญได้ทุกที่เลยนะครับที่เราคิดว่าเราทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วเราอิ่มเอมใจนะครับเราทำที่ตรงนั้นนะครับแล้วเราจะได้นะครับได้บุญจริงๆนะครับถ้าเราโดนบังคับให้ทำหรือทำโดยเพราะว่าเรายังไม่ศรัทธาเนี่ยมันก็ได้แต่มันได้น้อยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ระวัง23เจอกัน23ตุลาที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับถนนกาญจนาภิเษกเยื้องแมคโครบางบอนนะครับแล้วก็ท่านที่อยากได้ตัวเลขในกลุ่มก็สามารถแอดไลน์ได้แล้วบอกว่าเข้ากลุ่มเลขนำโชคนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มรัฐบาลเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะบางทีผมอาจจะ
คิดนู่นคิดนี่แล้วเห็นนั่นเห็นนี่ผมก็มาโพสต์นะบางทีผมไม่ได้ออก YouTube นะฮะกลัวโดนด่ามโนมั่งงมงายมั่งนะครับผมจะโพสต์ใน LINE ว่าเนี่ยเลขเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีพลังนู่นนี่นั่นนะครับบางทีเราก็นั่งสมาธิเราเห็นเราก็โพสต์ไปถูกมาก็มีโชคร่วมกันไปนะครับก็ยังไงก็แอดไลน์ได้นะครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอบอกว่าเข้ากลุ่มเลขเงินโชคจักรราศีเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็ตั้งใจจะทำตัวเลขให้ท่านผู้ชมมีโชคท่านถูกท่านก็ทำบุญท่านก็ติดตามมันก็วินวินกันทั้งสองฝ่ายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแล้วก็พบกับผมได้ใหม่ใน EP 3เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็หาคำตอบไม่ได้ก็ลองมาดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราทำพิธีแล้วมันสำเร็จเนี่ยหลายๆพิธีที่เราไปทำมาโดยที่เราไม่เคยเปิดเผยไม่เคยออกช่อง YouTube ด้วยเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่เรื่องความเชื่อแล้วก็เรื่องของความศรัทธาคนที่เขามีความเชื่อเขาก็เข้าใจเขาก็จะไม่มาด่ากันนะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปนะครับเลขพลิกชีวิต EP 3นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนี่ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ